สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวทุ่มประจำวันพฤหัสที่6กรกฎาคมค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันชลนิษฐ์อิสระสกุลพงษ์ค่ะครับผมสฤทธิ์ไพทองครับค่ะก็เปิดประเด็นข่าวทุ่มของเรานะคะก็จะมาพูดถึงประเด็นทางการเมืองเปิดกันไปเลยเปิดกันยังไงเดียเปิดข้อมูลก่อนไหมว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะมันมีสองเรื่องครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะก็ไม่ค่อยได้อยากจะพูดอะไรมากแต่คงต้องพูดพอสมควรค่ะมันตอนนี้นะฮะก็รู้สึกว่ากกต.ใช่ไหมใช่ค่ะขอให้คุณพิธาส่งข้อมูลเพิ่มแล้วนะฮะค่ะคือทุกคนตอนนี้ไปหวังแสงสีดีใจกับไอ้รองประธานสภาอันดับหนึ่งซึ่งแบบบอกให้ตำแหน่งกระจอกอ่ะมันไม่ได้มีมันไม่ได้ความหมายอะไรที่จะช่วยคุณพิธาเลยซึ่งทุกคนก็ต้องบอกว่าเต้นไปตามกระแสจริงๆค่ะนะฮะซึ่งครั้งหน้าเนี่ยทุกคนก็ถามว่าถ้าครั้งนี้คุณพิธาไม่ได้ครั้งหน้าเนี่ยจะแลนสไลด์ไหมผมบอกคำเดียวครับครั้งหน้าไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่ากระแสครั้งหน้าค่ะกระแสครั้งหน้าเนี่ยมันไม่น่าจะไปถึงแล้วเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยทุกคนรู้แกลวกันหมดแล้วว่าทำอย่างไรว่าทำอย่างไรซึ่งจะทำให้ก่อติดกระแสค่ะครั้งนี้ครับทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ครั้งหน้าจะไม่มีแบบนี้แล้วครั้งหน้าอาจจะเป็นพลังประชารัฐเต็มเปี่ยมหรือไม่ก็เป็นเพื่อไทยเต็มร้อยฮะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นหัวคะแนนธรรมชาติกันนะหลายคนนะครับผมพูดแบบตรงๆนะครับที่ไปอยู่ส้มกันเนี่ยคือเอาอย่างนี้ฮะค่ะอันนี้ถ้าพูดไปเพื่อไทยก็อย่าโกรธผมนะคนเขาเบื่ออย่างป้าเป้าอย่างเงี้ยถามว่ารู้จักกันดีไหมพูดกันแบบตรงๆนะฮะเมื่อก่อนตอนที่อยู่เป็นเสื้อแดงด้วยกันก็เจอกันบ่อยมากการแสดงออกของป้าเขาก็ค่อนข้างแรง คือสายจัดอยู่แล้วล่ะอ่ะหลายหลายคนที่ออกข่าวกันมาในช่วงนี้ก็ต้องบอกนะครับก็เปลี่ยนแปลงจากส้มเป็นแดงแต่สิ่งสำคัญนะฮะตรงนี้มันเป็นกระแสครับหลายๆคนเป็นคนที่ฝั่งซ้ายจัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลแต่ผลของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่งให้เห็นแล้วนะครับว่าพลังของเพื่อไทยแบบเพียวๆนะวันนี้มีเท่าไหร่เพียวๆซึ่งไม่สามารถบอกเลยครับอันนี้เป็นเรื่องของเพียวนะฮะเพียวคะแนนเสียงอะโหวตเพียวโหวตเนี่ยของเพื่อไทยอ่ะคือได้มาเนี่ย141นี่คือเพียวๆค่ะซึ่งต่อให้มีกระแสมากกว่านี้ก็ไม่สามารถทำให้เพื่อไทยลดไปกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าต้องบอกเลยว่ารอบนี้โดนกระแสทางลบเยอะจริงๆก็พรรคเขาอะค่ะพูดกันแบบตรงๆนะการหาเสียงมันแบ่งออกเป็นก้อนใหญ่ๆค่ะก้อนที่ทั้งชอบฝั่งขวาชอบฝั่งซ้ายชอบฝั่งแดงชอบฝั่งเหลืองซึ่งเขาอะไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วเขาไม่เปลี่ยนอยู่แล้วค่ะคือเหลืองเหรอจะไปมาปนกระแดงมาปนกระแดงยากนะฮะไม่มีเขาตัดสินใจของเขาไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่ว่าการเดินเกมของแต่ละฝั่งมันไม่เหมือนกันค่ะต้องบอกแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอะคะแนนเสียงที่ได้มา111เสียงเนี่ยของเพื่อไทยครั้งหน้าไม่ต่ำไปกว่านี้มีแต่จะเพิ่มมากไปกว่านี้เท่าไหร่ถ้ากระแสเพื่อไทยติดครั้งหน้ามันก็จะเพิ่มขึ้นนี่แหละสิ่งที่มันเกิดแต่ถามว่าถ้าครั้งหน้ากระแสของก้าวไกลไม่มาสิ่งที่มันจะเกิดคืออะไรก็ร่วงนะฮะร่วงเพราะคำว่ากระแสเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ยั่งยืนฮะเหมือนพลุอะยิงผู้แตกปั้งตรงเวลา มันก็มาเหมือนครั้งที่แล้วพลังประชารัฐใครจะไปรู้อ่ะครั้งที่แล้วก็บอกพลังประชารัฐโอ้ยจะจอกไม่ได้หรอกทูนี่นั่นไม่ได้มีกรุงเทพรอไป13เงียบกริบเลยค่ะทุกคนไม่พูดเลยครั้งนี้ผมก็พูดแบบตรงๆเหมือนกันนะครับพลังประชารัฐเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่ด้วยกัน
เบสจริงๆก็อยู่ราวๆประมาณ70กว่าค่ะอันนี้คือในเฉพาะที่นี่ก็เฉพาะเบสนะใช่ยังไม่รวมนะฮะถ้าสัพพะกำลังต่างๆมันเสริมกันผมบอกได้เลยว่าอีก30อีกประมาณ20กว่าเสียงที่ตีขึ้นไป100นึงเนี่ยทำได้นะครับบอกเลยฮะแต่พลังแต่ครั้งนี้เขาพลาดพลั้งเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคำว่าบ่าวช่างยุบ่าวช่างยุค่ะมันเลยเกิดความผิดพลาดขึ้นซึ่งฝั่งนี้ก็บอกว่าชนะแน่นอนได้คะแนนแน่นอนค่ะไปมาแยกกันน่ะเราไม่รอดรวมกันน่ะเราอยู่แยกหมู่เราก็เสียคะแนนนึกถึงคำนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนึกถึงคำหนึ่งรวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่แยกหมู่ตู่ไปเลย เอาเขาออกมาแล้วนะล่าสุดนะฮะล่าสุดรวมไทยสร้างชาติออกมาบอกแล้วใช่ไหมฮะมีข่าวออกมาว่าไม่มีการส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแข่งนะครับจบแล้วนะฮะค่ะตอนแรกก็จะมีบอกว่าจะส่งคุณธีรพันธ์สารีรัฐวิภาคใช่ค่ะปรากฏว่าไม่มีแล้วนะไม่มีค่ะจบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ก็ถือว่ายังวางใจไม่ได้โดยสนิทอ่ะผมไม่พูดอะไรมากเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นกันอยู่แต่ว่าผมที่จะพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ผมพูดว่าเรื่องของกระแสเรื่องของคะแนนเพียวๆซึ่งหลายคนออกมาบอกว่าแลนด์สไลด์ครับใช่แต่แลนด์สไลด์นั่นคือสไลด์จากเพื่อไทยไปก้าวไกลมันไม่ใช่สไลด์จากภูมิใจไทยสไลด์จากพลังประชารัฐสไลด์จากรวมไทยสร้างชาติมาอยู่ฝั่งนี้แต่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยที่เคยเป็นเสื้อเหลืองหรือบางคนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์ก็หันมาเลือกก้าวไกลนะคะรอบนี้ก็ลูกขอกระแสครับค่ะแต่ครั้งนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันว่ามันเป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วนะฮะผมก็อยากบอกอย่างนึงว่าไม่ต้องไปกลัวโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเราไม่ต้องกลัวในคำพูดที่ว่าเฮ้ยครั้งหน้าจะไม่มีพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นพรรคขนาดกลางลงไปนู่นนี่นั่นก็บอกคำเดียวครับคนที่ออกมาพูดเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองนะฮะว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าเพื่อไทยอัดเต็มที่IO ทำงานไม่ได้และมีการใช้กลยุทธ์การทำลายแบบ IO ต่อ IO ด้วยกันเนี่ยค่ะบอกเลยนะฮะจบครับจบฮะพอบอกเลยนะคะว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยว่าเสียงของเพื่อไทยครั้งหน้าจะลดลงถ้าไม่จับมือกับก้าวไกลเนี่ยไม่ได้มาจากแฟนคลับเพื่อไทยนะไม่ได้มาจากแฟนคลับพลังประชารัฐและไม่ได้มาจากแฟนคลับรวมไทยสร้างชาติซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่ามาจากฝั่งไหนใช่ค่ะบอกเลยฮะเรารู้กันอยู่แต่สิ่งที่สำคัญผมจะไม่พูดเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ผมจะพูดว่าณจากนี้ค่ะสิ่งที่มองเอาไว้ว่ามันจะเกิดในอนาคตมันอาจจะไม่เกิดแล้วทวิตเตอร์ล่าสุดปิดการมองเห็นค่ะในส่วนของFacebook ก็เริ่มมีออกมาใหม่แล้วออกมายี่ห้อใหม่แล้ววันนี้ใช่ค่ะเป็นตัวชื่อเทรดค่ะเป็นตัวที่ลิงก์กับ IG เอาง่ายๆฮะก็คือของทาง Facebook กันแหละออกมาสู้กับ Twitter แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยฮะทางขอโทษครับทาง Elon Musk ก็จะออกแอปใหม่มาสู้เหมือนกันสงครามตรงกลางฮะ TikTok จะตายเอาค่ะแต่ทีนี้เราจะไม่พูดเรื่องพวกนั้นนะฮะเพราะว่าถามผมว่าเดี๋ยวผมหลุดผมบอกเลยว่าการเตรียมการเนี่ยส่วนหนึ่งผมอยู่ในขบวนการการเตรียมการนั้นด้วยนะฮะซึ่งในขบวนการการเตรียมการเนี่ยผมรู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นยังไงเพียงแต่เคยแจ้งไปแล้วหลายๆคนเขาไม่เชื่อตอนนี้เชื่อเต็มอกกันแล้วครับค่ะนะบอกแล้วบอกแล้วคาดไม่ถึงด้วยแหละไม่คาดไม่ถึงครับคือของคือหนึ่งฮะเ
ขามองเขาไม่ได้มองว่าผู้สูงอายุวันๆไม่ทำอะไรนั่งปั่นจริงๆครับผู้สูงอายุนะฮะไม่ทำอะไรวันๆนี้ก็นั่งปั่นจริงๆมีไอ้นี่ให้ดูไอ้นี่ให้ดูไอ้นี่ให้ดูก็ดูไปบางทีนะฮะไปดูนะฮะปั่น TikTok เนี่ยบอกไปแบบตรงๆเลยค่ะ10เครื่องเนี่ยหรือว่า10แนะนำเนี่ยไปเป็นก้าวไกลสัก8แล้วนะฮะค่ะพลังประชารัฐมาสัก1สักหนึ่งรวมไทยสร้างชาติมาสักหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งแทบจะไม่เห็นเลยพูดกันแบบตรงๆก็แทบจะไม่เห็นเลยนะฮะส่วนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็เห็นกันอยู่นะฮะผู้สมัครพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติถูกแบนไอดีกันหมดเลยสนุกสนานค่ะฝั่งตรงข้ามไม่โดนแบนเลยฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในข้างหน้าและครั้งหน้าการลบด้วย IO เนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงแต่ถ้าสมมติว่าย้ายไปแอปเทรดเนี่ยอาจจะยากสำหรับ IO เพราะแอปเทรดเนี่ยเหมือนกับว่าต้องลิงก์กับ IG ซึ่งบาง IG ต้องมีแบบว่ายืนยันตัวตนไม่เหมือน Twitter ที่จะสมัครง่ายกว่าถามว่าจะใช้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะว่าสหภาพยุโรปไม่เปิดให้ใช้อันนี้ก็แล้วกันนะฮะไม่ว่าจะด้วยอะไรมันมีวิธีในการแก้ไขของมันแอปเทรดอยากจะได้คนเยอะขึ้นก็ต้องปล่อยบ้างค่ะถามว่าบอทเอ่ยอะไรเอ่ยก็ใช้ตัวตนคนหมดแหละแค่อันนะซิมล้านซิมเรื่องจิ๊บจอยเรื่องจิ๊บจอยไม่ใช่ผมนะเรื่องจิ๊บจอยของคนอื่นค่ะก็มาว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเอาล่ะสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะนั่นก็เรื่องของกกต.ใช่ค่ะในส่วนกกต.ครับมีการให้คุณพิธาเนี่ยมาส่งเอกสารเพิ่มโดยเอกสารนั้นนะฮะเป็นเอกสารของการเป็นผู้จัดการมรดกค่ะทั้งหมดนะฮะรายละเอียดทั้งหมดซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือหลังจากนี้แหละฮะเอกสารที่บางส่วนนะฮะที่มันถูกปกปิดเอาไว้หรือบางส่วนที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นกันงวดนี้เพราะว่ากกต.ขอตัวเต็มเพราะขอตัวเต็มนะฮะขอทุกหน้าขอตัวเต็มแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างซึ่งผมเคยบอกไปแล้วครับว่าในการทำพินัยกรรมในการทำเป็นผู้จัดการมรดกจะต้องมีการส่งบัญชีการโอนมรดกภายใน1ปีค่ะนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและบอกเลยครับว่ามันจะเป็นการขุดทุกอย่างออกมาเพราะว่าสิ่งหนึ่งครับทางกกต.ได้แค่เฉพาะใบคำสั่งศาลว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกใช่อ่ะต่อนี้นะฮะมันก็จะเป็นเรื่องของคุณพิธาและว่าคุณพิธาจะทำยังไงเพราะว่าถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากบัญชีทรัพย์สินซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับบัญชีมรดกเนี่ยงานนี้อาจจะต้องถึงขั้นโดนปปช.เล่นงานแล้วมันจะไปกันไกลนะฮะถึงขั้นปปช.เลยตอนนี้ถ้าไปถ้ากกต.เขาได้เอกสารตัวเต็มแล้วมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะมันเรื่องเนี่ยไปไกลแน่นอนเรื่องนี้เดินไปอีกไกลเลยแบบชนิดที่เรียกว่าคุณวิทาเนี่ยอาจจะกลับลำไม่ทันแน่แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่คุณวิทาฮะตอนนี้ในส่วนของบัญชีมรดกจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ฮะสิ่งที่เราจะพูดก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการโชว์ข้อมูลของคุณพิธาว่ามีอะไรบ้างรวมทั้งเราจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คุณพิธาได้ยื่นต่อปปช.ไปแล้วเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากในเรื่องของการพูดถึงข้อมูลเงิน15ล้านก่อนนะฮะต้องบอกนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นเงินกู้นะฮะที่ทางคุณพิธาเนี่ยให้คุณภาสิทธิ์ทาสินทาสินค่ะนะฮะยืมไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนในรายละเอียดเป็นอย่างไรอ่ะไปดูกันอ๋อคุณภาสินนะคะก็จากข้อมูลที่ปรากฏค่ะในเรื่องของหนังสือสัญญากู้เงินยืมฉบับนี้ค่ะได้สรุปไว้ว่าคุณพิธาค่ะได้ให้เงินคุณภาสินลิ้มเจริญรัตน์นะคะผู้ที่เป็นน้องชายกู้ยืมเงินจำนวน15ล้านบาทค่ะนำไปชำระหนี้และปลดเปลื้องภาระหนี้ผูกพันอื่นๆของผู้กู้
ที่มีผลต่อสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นๆตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันค่ะน้องชายของคุณพิธาได้รับเงินไปแล้วกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมประมาณ5ปีด้วยกันค่ะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่อกันในอัตราร้อยละ2ต่อปีในต้นเงินกู้ดังกล่าวนับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระสำเร็จในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ได้มีการยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะในกรณีของการพ้นตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่20มีนาคม2566มีการระบุค่ะว่าสถานะโสดแจ้งว่ามีทรัพย์สิน853,720 บาทค่ะและมีหนี้สินนะคะ 20,744,176 บาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอยู่ที่ 64,283,544 บาทซึ่งได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นทางการแล้วค่ะได้มีการขับเปรียบเทียบข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินที่แจ้งเอาไว้ในกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่25พฤษภาคม2562โดยมีทรัพย์สินนะคะณตอนนั้นมีทรัพย์สินทั้งหมด137,785,190.55 บาทค่ะและมีหนี้สินนะคะอยู่ที่22,954,064 บาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอยู่ที่114,831,126.85 บาทค่ะซึ่งนับว่าตอนนั้นนะคะทรัพย์สินและหนี้สินของคุณพิธาณตอนนั้นค่ะตอนนี้นะคะลดลงจากเดิมอยู่หลายส่วนด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราจะนำเสนอกันต่อไปค่ะแต่หากโฟกัสไปที่ข้อมูลของรายการทรัพย์สินค่ะในส่วนของเงินที่ให้กู้ยืมค่ะที่แจ้งเพิ่มขึ้นมาในบัญชีช่วงพ้นตำแหน่งส.ส.ในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งค่ะไม่ได้มีการแจ้งไว้นั่นคือเงินจำนวนทั้งหมด15ล้านบาทค่ะโดยระบุชื่อของผู้กู้ค่ะคือคุณภาสินลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นน้องชายได้มีการกู้ยืมกันไปเมื่อวันที่15ธันวาคม2563ซึ่งตรงนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอเพราะบอกว่ามีความน่าสนใจอยู่ค่ะเพราะได้มีสำนักข่าวนะคะตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณพิธาในช่วงที่พ้นตำแหน่งส.ส.เกี่ยวกับเรื่องเงินกู้15ล้านนี้ค่ะพบว่าเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินโดยทำที่ซอยพรอมิสแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครลงวันที่15ธันวาคม2563รายละเอียดค่ะบอกว่าสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างคุณพิธาแล้วก็เป็นที่อยู่นะคะรวมไปถึงสัญญานี้จะเรียกว่าคุณพิธาเป็นผู้ให้กู้ฝ่ายหนึ่งค่ะส่วนผู้ที่ยืมนะคะจะเป็นคุณภาสินค่ะเรียกว่าสัญญานี้นะคะก็จะเป็นผู้กู้ค่ะในส่วนของคุณภาสินซึ่งทางคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายค่ะได้มีการทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะวัตถุประสงค์ก็คือจะเป็นการกู้เพื่อขอกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้นำเงินกู้ยืมจากผู้ที่ให้กู้ไปชำระหนี้และปลดเปลื้องภาระหนี้ผู้ผูกพันอื่นๆของผู้กู้ที่มีต่อสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นๆตามกฎหมายในข้อ2ค่ะเงินกู้มีการตกลงให้กู้ยืมกันจำนวน15ล้านบาทถ้วนค่ะซึ่งได้รับเงินดังกล่าวไปที่เรียบร้อยแล้วณวันที่ทำสัญญาข้อ3ค่ะระยะเวลาของการทำสัญญานั่นคือมีกำหนดเวลา5ปีข้อ4ค่ะการชำระคืนเงินกู้ก็คือต้องชำระภายใน5ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาข้อ5ดอกเบี้ยเงินกู้ได้ตกลงกันไว้ที่อัตราร้อยละ2ต่อปีค่ะข้อที่6ค่ะการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ5พร้อมกับชำระเงินคืนกู้ตามข้อ5ด้วยเช่นกันส่วนข้อ7ค่ะดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัดคู่สัญญาค่ะได้ตกลงให้คิดดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดตามสัญญานี้เป็นร้อยละ5ต่อปีค่ะข้อที่8ค่ะการหลุดพ้นแห่งภาระหนี้ทั้งปวงได้ตกลงกันไว้ว่าหลังการชำระเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ4ข้อ5และข้อ6เสร็จเรียบร้อยแล้วคู่สัญญาจะตกลงให้ผู้กู้หลุดพ้นจากภาระหนี้และสัญญาฉบับนี้จะเป็นอันสิ้นผลกันตามกฎหมายทันทีโดยที่ผู้ให้กู้ย่อมไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องแต่อย่างใดและข้อ9ค่ะในกรณีที่ผิดนัดหากผู้กู้มีพฤติการในกรณี
ีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ 9.1 ค่ะเมื่อผู้กู้ไม่ชำระเงินต้นค่ะหรือไม่ชำระดอกเบี้ยตามจำนวนตามที่กล่าวไว้ในสัญญาข้อ 9.2 ค่ะเมื่อผู้กู้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญานี้และข้อ 10 ค่ะผลของการผิดนัดและผิดสัญญาถ้าเกิดผิดนัดและผิดสัญญานะคะไม่ว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาที่ฝ่ายที่ผิดนัดสัญญานั้นทราบการผิดนัดสัญญานั้นจะแก้ไขหรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาซึ่งจะมีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า15วันนับตั้งแต่คู่สัญญาได้รับหนังสือแจ้งค่ะแต่หากเพิกเฉยนะคะก็จะมีสิทธิ์ฟ้องร้องให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาได้ส่วนในเรื่องของการบอกกล่าวค่ะก็คือในเรื่องของหนังสือบอกกล่าวและทวงถามที่จะส่งให้กับผู้กู้ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือแบบไม่ลงทะเบียนหรือให้คนนำไปส่งเองหากได้นำไปส่งในตำบลสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะแต่หากไม่ได้ส่งเพราะสถานที่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงหรือถอนไปโดยผู้กู้ไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้กู้ขออภัยค่ะให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรการส่งหนังสือต่างๆไปก็ถือว่ายังชอบด้วยกฎหมายส่วนข้อ12ค่ะการโมฆะแห่งสัญญาหนังสือฉบับนี้นะคะจะเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยความเป็นโมฆะและไม่สามารถบังคับใช้ได้หากข้อที่มาดังกล่าวนะคะจะไม่กระทบต่อข้อสัญญาส่วนที่เหลือและข้อสัญญาอื่นให้ถือว่าส่วนที่เหลือของข้อสัญญาอื่นหรือให้ถือว่าส่วนที่เหลือของข้อสัญญานั้นค่ะโดยข้อสัญญาอื่นในสัญญาฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้ต่อกฎหมายต่อไปค่ะส่วนในกรณีที่เกิดการข้อพิพาทขึ้นมาค่ะการเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะก็จะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างกันสักวาระหนึ่งและจากนั้นค่ะจะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปหากการไกล่เกลี่ยไม่ยุติค่ะในเรื่องของการโอนสิทธิ์ค่ะคู่สัญญานะคะจะไม่โอนสิทธิ์ตามสัญญานี้ไม่ว่าส่วนใดหรือส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นเว้นแต่คู่สัญญาอีกฝ่ายยินยอมและให้การเป็นลายลักษณ์อักษรข้อที่15ค่ะการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใดๆต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามด้วยทั้งสองฝ่ายจึงจะมีผลบังคับใช้ระหว่างกันค่ะสัญญานี้นะคะถูกทำขึ้นเป็น2ฉบับและมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้วและมีการลงลายมือชื่อและประทับตาค่ะก็คือเป็นชื่อของคุณพิธาและเป็นชื่อของคุณภาสินค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ได้มีคนที่มีการรายงานออกมาแล้วได้มีการจับข้อสังเกตค่ะโดยสรุปว่าคุณพิธานะคะได้ให้คุณภาสินกู้ยืมเงิน15ล้านบาทเพื่อนำไปชำระหนี้แล้วก็มีการกู้ยืมเป็นระยะเวลา5ปีอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยนะคะร้อยละ2ต่อปีส่วนคำถามที่ว่าคุณพิธาเอาแหล่งเงินจากไหนมาให้น้องชายกู้ยืมโดยน้องชายได้นำเงินจำนวนทั้งหมด15ล้านบาทนำไปชำระหนี้นำไปชำระหนี้ที่สถาบันการเงินใดหรือเจ้าหนี้รายใดค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็ต้องรอให้คุณพิธาค่ะเป็นผู้ชี้แจงต่อสาธารณะต่อไปส่วนสำหรับคุณภาสินนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการที่ปรากฏชื่อค่ะเป็นผู้รับโอนหุ้นบริษัท ITV จำกัดจำนวน 42,000 หุ้นในวันที่25พฤษภาคมต่อจากคุณพิธาซึ่งอ้างว่าการถือหุ้น ITV ดังกล่าวเป็นการถือตามนามผู้จัดการมรดกส่วนคุณภาสินยังเป็นกรรมการถือหุ้นในหลายบริษัทค่ะเอาง่ายๆนะค่ะเราไม่ต้องไปโฟกัสที่อื่นเพราะตรงจุดอื่นเนี่ยนะฮะไม่ได้มีผลอะไรเลยกับคุณพิธาบอกตรงๆนะฮะผลของมันก็คืออยู่ที่ไอ้ 42,000 หุ้นเนี่ยค่ะเป็นมาอย่างไรถือจริงหรือไม่แล้วที่สำคัญถืออย่างไรต้องบอกแบบนี้นะฮะค่ะนี่คือสิ่งที่วันนี้กกต.ได้มีการขอเอกสารทั้งหมดทั้งหมดนะคะทั้งหมดนะฮะจากตอนแรกปี62คุณพิธาเป็นคำสั่งศาลแต่ต้องบอกนะคะว่าตอนนั้นนี่คือปีไหนอะที่เป็นคำสั่งศาลคำสั่งศาลตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะ49หรือ50เอา49 50 10กว่าปีแล้วใช่ค่ะนะฮะแล้ว50ค่ะทุกวันนี้ยังเป็นผู้จัดการมรดกอยู่ก็ทีนี้มันก็ต้องมีการส่งรายงานค่ะเมื่อมีการส่งรายงานแน่นอนครับในจุดตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการไปพูดคุยกัน
นะครับว่าเอารายงานจากที่ต้องส่งสารมาให้ดูตรงนี้แหละครับสิ่งหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่คือสิ่งที่ทางผู้ร้องและนักร้องหลายๆคนเนี่ยเขาพยายามชี้จุดเกิดเหตุนะตรงนี้แน่นอนครับเรื่องตรงนี้มันก็ต้องเป็นทางสองแพ่งให้กกต.เลือกเลือกหนึ่งนะฮะก็จะส่งให้ศาลในระหว่างศาลอาญากับศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่สามเรื่องตรงนี้มีการหลงลืมหรือไม่ได้ส่งครบหรือไม่ค่ะอันนั้นก็ส่งปปช.ต่อซึ่งถ้ามันครบองค์ประกอบนะฮะแน่นอนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้าสมมุตินะอันนี้สมมุตินะสมมุติก็ทางเลือกแรก1ใน2เลือกไปและถ้าพลาดขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเรื่องที่2ที่จะต้องส่งมูลให้ส่งชี้มูลให้กับปปช.อีกคราวนี้ไปเหนื่อยแล้วค่ะก็ปกปิดทรัพย์สินปกปิดบัญชีทรัพย์สินเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยค่อนข้างแทบจะเป็นไปไม่ได้คือถ้าปกปิดบัญชีทรัพย์สินสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาโอ้ก็ดูต่ำๆก็โดนตัดสิทธิ์ละ10ปีอันนี้คือขั้นต่ำขั้นต่ำนะก็ดูกันไปนะฮะแต่ว่าที่สำคัญผมเชื่ออย่างหนึ่งครับจากการที่สัมภาระเนี่ยฮะก็แน่นอนนะจากที่การที่คุณพิธาได้มีการส่งเอกสารทุกอย่างแล้วค่ะแน่นอนครับสัมภาระก็เข้ามาตรวจสอบทันทีอยากให้ดูข่าวนี้นะเพราะว่าจากการที่สัมภาระเข้าไปตรวจสอบบอกเลยครับว่าไม่มีอะไรบอกนะไม่มีอะไรผิดปกติบัญชีก็มีการส่งงบดุลตามปกติการเสียภาษีก็เป็นเรื่องปกติทุกอย่างเป็นปกติหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับค่ะในเรื่องของความคืบหน้าค่ะตอนนั้นนะคะมีสัมภาระค่ะเข้าไปตรวจสอบบริษัท Oil for Life ค่ะหรือที่ชื่อเดิมค่ะว่าบริษัท CEO Agrifood จำกัดเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรำข้าวค่ะก็คือธุรกิจของครอบครัวของคุณพิธานั่นเองจากการที่เข้าไปตรวจสอบนะคะได้มีการทำหนังสือลงไว้ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2566ได้มีการเข้าไปตรวจสอบค่ะโดยสัมภาระค่ะได้รับการชี้แจ้งขออภัยค่ะชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของสัมภาระที่มีระบบการตรวจสอบภาษีเชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หากพบว่าบริษัทใดยื่นขอระงับการจดทะเบียนเสร็จสำเร็จในเรื่องของการชำระบัญชีทางกรมสัมภาระก็จะเข้าไปตรวจสอบว่าบริษัทนั้นมีการยื่นแบบการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะมีการชำระบัญชีค่ะซึ่งตามกฎหมายนะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ที่เสียภาษีทุกรายไม่ว่าจะประกอบธุรกิจมีกำไรหรือขาดทุนอย่างไรก็ตามก็ต้องยื่นให้กับสัมภาระค่ะซึ่งในบริษัทของที่เป็นธุรกิจของครอบครัวของคุณพิธานะคะแม้ว่าที่ผ่านมาค่ะการดำเนินงานของบริษัทจะมีการประสบกับภาวะขาดทุนไม่มีภาระภาษีที่ต้องจ่ายแต่บริษัทก็มีหน้าที่ยื่นแบบการเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้นะคะไม่ได้มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะก็คือเป็นการตรวจสอบตามปกตินั่นเองค่ะโดยก็ได้มีการชี้แจงนะคะในเรื่องของบัญชีออกมาด้วยเช่นกันและนอกจากนี้ค่ะผลดำเนินการของบริษัทนี้นะคะก็ในปัจจุบันค่ะมีคุณภาสินลิ้มเจริญรัตน์ค่ะถือว่าเป็นกรรมการของทางบริษัทนะคะโดยก็ได้มีผลการดำเนินการออกมาว่าการดำเนินการเนี่ยบริษัท Oil for Life จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครั้งล่าสุดเมื่อปี2562ค่ะโดยแจ้งว่ามีสินทรัพย์รวมทั้งหมด189,862,430.62 บาทหนี้สินรวมทั้งหมด564,793,791.41 ล้านบาทขออภัยค่ะบาทค่ะซึ่งรายได้รวมก็จะอยู่ที่ประมาณ106ล้านบาทก็เป็นการเข้าไปตรวจสอบตามปกติไม่ได้มีเรื่องการเงินเข้าไม่ได้มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องขาดทุนสุทธิขาดทุนสุทธิค่ะอยู่ที่143,453,259.62 บาทไม่ได้อยากเน้นย้ำนะฮะค่ะแต่
จ้งมาเพื่อทราบแจ้งมาเพื่อทราบว่าสิ่งหนึ่งครับคุณพิธาก็เคยเป็นโคฟาวเดอร์นะฮะค่ะก็ง่ายเอาง่ายๆเป็น managing director ก็คือผู้บริหารของ Agric Food นี่แหละนะฮะแล้วก็เอากันแบบตรงๆค่ะเจ๊งคือไม่ได้บุรีนะค่ะไม่ได้บุรีคือจริงๆก็มีหลายๆสำนักข่าวทำภาพอินโฟหรือภาพกราฟออกมาค่ะเปรียบเทียบกันไปเลยในระหว่างรายได้กับหนี้สินของบริษัทผมไม่รู้นะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรค่ะ ผมพูดเบาๆนะค่ะผมไม่กล้าพูดแรงเดี๋ยวจะฟ้องผมเอานะฮะผมไม่ได้บูลลี่คุณพิธานะแต่จากความสามารถที่คุณเห็นนะติดหนี้นะค่ะ110ล้านเดี๋ยวแก้ตัวแทนก็บอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ปี49เนี่ยก่อนหน้านี้กำไรมาตลอดจนกระทั่งปี60เริ่มเป็นดำรงตำแหน่งปี60ด้วยก็อาจจะมาทำตำแหน่งทางการเมืองจนไม่มีเวลาบริหารหรือเปล่าก็คนอื่นบริหารเก่งไม่เท่าดูกันเอาเองค่ะดูกันเอาเองฮะแก้ตัวให้สุดๆอันนี้ดอมส้มก็ต้องแก้ตัวให้สุดสุดนะฮะแต่อย่างผมเนี่ยบอกเลยครับว่าในส่วนของเพื่อไทยเราเห็นกันฝีมือกันอยู่แล้วนะฮะนายกทักษิณเป็นอย่างไรเราเห็นนะฮะเราเห็นนะฮะจากข้าราชการคนหนึ่งเป็นข้าราชการทหารแล้วก็มาจับธุรกิจมือถือต้องบอกว่าเป็นนักเรียนนอกด้วยค่ะจะมาจับธุรกิจมือถือจนทุกวันนี้ทุกคนก็รู้นะฮะว่าเอเรสเป็นอย่างไรไปขนาดไหนแล้วไปขนาดไหนต่อไหนแล้วนะครับณนะปัจจุบันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นของไทยคมไม่ว่าจะเป็นเอเอสไม่ว่าจะเป็น SASAC หรือ SCAsset หลายๆ priority หลายๆสิ่งหลายๆอย่างธุรกิจแบ่งบานไปขนาดไหนแล้วครอบคลุมอย่างก็ต้องยอมรับค่ะอย่าง SC นี่ก็ต้องยอมรับจริงๆใช่ต้องชั่งน้ำหนักนะฮะระหว่างความชอบกับความสามารถความสามารถและผลงานที่เห็นเดี๋ยวเขาก็จะบอกอีกว่าการเดี๋ยวเขาก็จะยืมคำมาว่าการบริหารบริษัทเนี่ย ไม่เหมือนกับการบริหารประเทศคุณพิธาเนี่ยอาจจะมีการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการบริหารทางการเมืองทางประเทศเนี่ยไปได้ก็ได้ค่ะถ้าเปรียบเทียบตอนสมัยท่านทักษิณอยู่นะค่ะผมว่าพิธายังอยู่หางอยู่ตรงประตูบ้านอยู่เลยอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะฮะผมก็พูดอย่างที่คนแสดงทุกคนเราพูดกันนะครับว่าสรุปสุดท้ายเราเห็นกันอยู่แล้วว่าฝีมือเป็นแบบไหนในเรื่องของฝีมือทางธุรกิจไม่ต้องถามถึงนะเราเห็นกันอยู่แล้วสุดติ่งต้องถามว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองอย่างที่น้องส้มผมเนี่ยค่ะพยายามพูดพูดเชียร์พูดเชียร์ผมก็ต้องพูดกลับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือระหว่างสิ่งที่คุณสามารถจับต้องได้กับสิ่งที่คุณคิดว่าจะเป็นกับสิ่งที่คุณเคยเห็นมาแล้วคุณจะเลือกอะไรผมไม่พูดนะแค่นั้นนะเราเห็นกันอยู่แล้วว่าความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ค่ะนะฮะไปที่ประจักษ์ก็อาจจะต้องรอดูก่อนผมว่ารอดูจากอะไรดีล่ะอย่างแรกค่ะผมไม่พูดอะไรมากสมมุติว่าผมเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันค่ะสมมุตินะผมจะถ้าเป็นผมนะฮะผมจะบอกเลยว่าให้เขาลองเป็นให้ลองเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากลองดูค่ะแล้วถามว่าเริ่มโจมตีเขานะอย่างแรกเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมบอกเลยว่าสิ่งที่จะโดนโจมตีอย่างแรกคือสิ่งที่คุณพูดมาทำได้หรือเปล่าค่ะดิสเครดิตเข้าไปทุกวันฮะ
รับรองได้ครับด้วยความกดดันตลอดเวลาใช้ IO เต็มร้อยเต็มเปี่ยมนะฮะอยู่ได้ไม่ถึงปีครับถ้าไม่ใช่คนหน้าด้านจริงๆค่ะอยู่ไม่ได้นะบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้เพราะจากกรณีตบแฟนนี่ตอนนี้ยังไม่มีผลอะไรออกมาไม่มีการพูดเรื่องนี้เลยเงียบกริบเห็นเขาบอกว่าติดต่อไม่ได้แล้วตอนไปใส่ชุดขาวรับอันนี้ล่ะเขาไม่ตำรวจบอกว่าติดต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาอ๋อเหรอออกมาจับได้แล้วมั้งคือเหมือนกับว่าเอาง่ายๆน่าจะเป็นวันนี้เอาง่ายๆเขาในเรื่องของจริยธรรมอ่ะค่ะเรื่องผัวเมียการตีกันเป็นเรื่องปกติผู้หญิงบอกว่ายอมความแล้วผู้หญิงบอกยอมความแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจริยธรรมของพรรคยอมไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะยอมผมก็จะบอกว่าถ้าคุณยอมได้ก็แสดงว่าการใช้วิธีกดดันยอมให้เป็นสักปีนึงใช้ไม่ได้กับพรรคนี้เหมือนกันเพราะไม่ได้คิดถึงจริยธรรมจริงๆแล้วถ้าบอกเลยนะคะว่าถ้ามองข้ามประเด็นนี้ไปเราเล่นที่ความสามารถก็พอฮะใช่เล่นที่ความสามารถก็แย่แล้วนะครับพอบอกเลยฮะผมยกตัวอย่างนะถ้าเป็นผมเป็นรัฐบาลนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะฟังอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าถ้าผมเป็นรัฐบาลค่ะเวลาผมจะโจมตีเนี่ยผมโจมตีได้เลยความสามารถของรัฐมนตรีคลังความสามารถของว่าที่รัฐมนตรีพลังงานว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็แน่นอนฮะค่อยๆแซะรัฐมนตรีแต่ละคนของพรรคก้าวไกลเล่นเรื่อง112จุดชนวนให้ติดใช้ระยะเวลาประมาณปีนึงก็วนลูปเดิมสิไม่ผมเชื่อได้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือก้าวไกลไม่สามารถจะอยู่ได้ในสังคมแต่ถามว่าก้าวไกลจะยอมอยู่นิ่งไหมผมก็เชื่อว่าก็จะต้องมีทั้งดอมส้มมีทั้ง IO ฝั่งตรงข้ามซึ่งต่อไปนี้จะเป็นสงคราม IO กันอย่างแท้จริงค่ะแน่นอนฮะสงครามข่าวสารสงครามอะไรพวกนี้จะเกิดมาแบบสารพัดสารเพเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่ก็จะยิง IO ยิงรีพอร์ตกันแบบสนุกสนานเฮฮานี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่แบบนี้จะเป็นที่น่าเสียดายไหมคะที่เราเคยเห็นตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เนี่ยจะมีเหมือนสสคนที่ขับเคลื่อนเหมือนเป็นเสาเข็มของทางพรรคเนี่ยหลายๆคนเขาดูมีความสามารถจริงๆนะผมไม่รู้ว่าคุณยกตัวอย่างขอให้คุณยกตัวอย่างมากันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีสิทธิ์ในการเล่นการเมืองไงมาเปล่าผมพูดแบบตรงๆค่ะเอาณปัจจุบันสิอ๋อณปัจจุบันถ้าณปัจจุบันผมบอกเลยว่าในส่วนของก้าวไกลบอกเลยฮะว่าคุณยังมีโอกาสอีกยาวแต่ที่สำคัญต้องบอกว่าความสามารถในการบริหารยังห่างชั้นกับเพื่อไทยมหาศาลเป็นไปได้ไหมคะถ้าสมมติว่าแต่งตั้งคนจากเพื่อไทยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคุณคิดว่าคุณเขาจะยอมเหรอใครจะยอมเนาะเวลาอย่างนี้นะท่านผู้ชมผมจะบอกอย่างผมสอนน้องเขาอย่างนึงเวลาเรามองเรามองจากความกลางอย่าเอ็นเอียงฮะอย่าเอ็นเอียงเราพูดถึงความเป็นจริงแล้วพอเราพูดถึงความเป็นจริงซึ่งเป็นนิสัยเสียของผมอะผมก็ต้องถามว่าอ่ะยกตัวอย่างตั้งที่ปรึกษาขึ้นมาจากเอาของพรรคเพื่อไทยถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเขาไม่ร่วมกับคุณน่ะเขาบอกตรงๆนะฮะไม่เอาก้าวไกลนี่ขุดหลุมฝังตัวเองไว้รอบหมดแล้วไม่เอาภูมิใจไทยไม่เอาภูมิใจไทยไม่เอาอะไรอ่ะไม่เอา3ปไม่เอา3ปไม่เราก็บอกว่าไม่เอาฝั่งที่เคยสืบทอดอำนาจเผด็จการซึ่งคนก็เลยไปตีความหมายว่าก็หมายถึงพรรคที่ร่วมรัฐบาลณตอนนี้เราไม่ต้องตีความหมายครับบอกกันแบบตรงๆเลยก็คือเขาไม่เอาทั้งภูมิใจไทยไม่เอาพรรคที่188เสียงตอนนี้เลยแม้แต่คนเดียวใช่ค่ะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญไปขอคะแนนเสียงนะฮะตอนนี้ก็พยายามให้ทุกคนหาแนวทางในการติดต่อผ่านทั้งครอบ
ครัวผ่านลูกผ่านเต้าผ่านหลานถามว่าทำไมผมถึงรู้ค่ะถามมาหมดแล้ว ผมก็ถามฮะเราก็มีปากเราก็ถา มทุกคนเขาก็บอกเลยครับว่าตอนนี้เขาไม่รับโทรศัพท์เลยไม่รับโทรศัพท์เลยนะค่ะล่าสุดก็เห็นมีบอกว่านะฮะลองโทรศัพท์ไปเช็คนักข่าวโทรศัพท์ไปเช็คเองนักข่าวโทรศัพท์ไปหาทางด้านของสวค่ะรับอยู่24สายรับอยู่24สายตอบอะไรบ้าง9คนค่ะบอกว่าไม่โหวตไม่โหวต5คนโหวตให้5คนโหวตให้อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าโหวตให้บอกว่าแล้วแต่เสียงข้างมากแล้วง่ายๆผมตีให้เลยว่า5คนที่โหวตให้5คนโหวตให้อย่าใช้แบบคำแบบเรียงนะผมแบบบาลีฟันธงบาลีผมไม่ต้องเรียกบาลีเรียกทำไม ฟันธงเลย5คนให้5คนให้โอเคค่ะอีกที่เหลือขอกลับไปคิดดูก่อนมีคนขอกลับไปหน้างานนะดูหน้างานวันโหวตเดี๋ยวไปขอดูหน้างานก่อนอีก2คนไม่ตอบอีก2คนไม่ตอบฮะไม่ตอบคำถามค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่ต้องถามแล้วนะครับก็แน่นอนฮะแล้วถามว่า24คนนี้มาจากไหนมาจากรายชื่อ63คนที่ผมเคยคือรายชื่อ63คนนี่คือความน่าจะเป็นที่ก้าวไกลเคยบอกว่าจะได้ใช่และบอกเลยฮะว่าทั้ง63คนเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดและยืนยันมาโดยตลอดค่ะแล้วตอนนี้เหลือไม่ถึง10คนตอนแรกประมาณ20กว่าคนตอนแรกประมาณ20ที่โหวตในนั้นมี8คนที่บอกว่าโหวตให้ค่ะแต่สุดท้ายนะวันนี้เนี่ยผมก็เอาง่ายๆนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องไปถามใครอะไรยังไงแต่ณวันนี้ผมก็ยังให้ไม่ถึง20คน21คนนะไม่ถึง21คนค่ะตอนนี้เริ่มล่อยหล่อแล้วด้วยซ้ำจะถึงไม่ถึง10คนแล้วด้วยหลายๆคนก็มีเริ่มออกมาบอกว่าเปลี่ยนใจก็มีเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะแน่นอนฮะถ้าสวบางท่านตอนนี้ล่าสุดสวบางท่านก็บอกอย่ายืมมือสวเลยนู่นน่ะภูมิใจไทยเขารออยู่มี70เสียงอ่ะก็เอาภูมิใจไทยมาคุณก็ได้เป็นแล้วโอเคไหมแล้วคุณพิธาจะยอมไหมขุดหลุมฝังตัวเองไว้แล้วอ่ะใช่ยากที่จะไปคุยกับภูมิใจไทยเพราะขนาดแค่มีการคุยกับคุณกรยังมีแฮชแท็กมีกรไม่มีกูเลยแล้วจะไปกลัวอะไรฮะผมบอกตรงนั้นจะไปกลัวอะไรก็มีอนุทินไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังก็ได้ถูกไหมแต่ก็เห็นภาพอยู่นะว่าคุณปฏิพัฒน์ก็คุยยิ้มแย้มกับคุณอนุทินในสภาณวันที่มีการประชุมก็เลือกยิ้มแย้มฮะก็ยิ้มแย้มยิ้มแย้มก็ยิ้มแย้มฮะก็มีการแซวกันตอนแรกเนี่ยล่าสุดเท่าที่เห็นมาล่าข่าวล่าสุดภูมิใจไทยไม่โหวตให้กับพรรคที่จะแก้หรือมีแนวคิดที่จะแก้112คือณตอนเนี้ยจบไหมประเด็นอยู่ประเด็นคืออย่างที่ผมพูดนะฮะผมพูดมาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วภูมิจริงๆแล้วอ่ะก้าวไกลถ้าไม่นะฮะพูดถึง112เลยหรือณช่วงท้ายเนี้ยไม่มีการไปแตะต้อง112เลยเนี่ยผมเชื่อครับว่าสว.โหวตให้เพราะมีการดำเนินการในการผลักดันมีการดำเนินการในการขอเข้าไปคุยขอเข้าไปพบนู่นนี่นั่นตลอดเวลาแต่ผมเชื่อครับว่าถ้าไม่มีการแตะเรื่อง112หรือนิรโทษกรรมผู้ที่คดีแสดงออกทางการเมืองนะคะไม่ใช่คดีทางการเมืองนะคะคดีแสดงออกทางการเมืองนั่นก็คือคนที่พูดถึง112ในความหมายของทางก้าวไกลที่ก้าวไกลจะพูดมาโดยตลอดผมเชื่อได้ว่าตรงนี้เนี่ยหลายๆคนรอสสสวหลายๆคนคงจะให้โหวตให้นะฮะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วสุดท้ายแล้วพวกสวนี่ก็อยู่ได้อีกไม่ถึงปีก็ประมาณปีครึ่งจากนี้ไปผมเชื่อได้ว่าคุณพิธาก็จะได้นั่งนายกอย่างสบายใจแต่ตอนนี้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเท่าที่สาวเสียงทั้งหมด375เสียงเนี่ยคงจะมีอยู่แค่312เสียงแน่นอนมีสว.อีก5คน
ให้ผมให้อีกอ่ะเต็มที่ที่ผมพอจะแบบบวกลบเลยนะ21คนนี่อยู่กันแบบรวมๆนะแบบอะตอมวงนอกสุดเดี๋ยวท็อปจะไป มีแต่ไอ้5คนที่แบบยังอยู่นะหนักแน่นอยู่นะแต่ไปๆมาๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้5คนเนี่ยพร้อมจะไปก่อนไอ้21คนที่เหลือนี่หรือเปล่าเคยมีคนที่หนักแน่นก็ถอยอ้าวคนที่หนักแน่นก็มีนะออกมาพูดรู้สึกจะเป็นท่านสวเฉลิมสักอย่างเนี่ยสวเฉลิมชัยสวเฉลิมชัยวันออกไปดีเบตด้วยไม่ได้ออกดีเบตไปงานเสวนาด้วยค่ะฮะอันนั้นแน่นอนฮะเป็นหนึ่งใน5คนแน่นอนที่เฮ้ยยังไงฉันก็แบบแน่นอนชัวเรียกแน่นอนเพราะฉันต้องการจะปิดสวิตสวถึงเวลาจริงเนี่ยวันที่จะโหวตมันไม่ใช่โหวตลับนะฮะการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการโหวตแบบขานชื่อตัวเองและบอกว่าเลือกหรือไม่เลือกคือจากที่เคยเห็นก็คือจะมีการลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดชื่อของคนที่โหวตเลยอย่างเช่นถ้าเราสนับสนุนคุณพิธาก็คือก็พูดออกมาเลยว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วเขาก็จะนับใช่ไหมคะจะประมาณนั้นนะอืมโปเขาเรียกว่าโหวตโดยเปิดเผยเปิดเผยค่ะไม่เหมือนประธานสภานะคะการโหวตโดยเปิดเผยเนี่ยผมว่าสวหลายๆท่านก็คงไม่กล้าที่จะเสี่ยงนะฮะอายุท่านก็เยอะแล้วอย่างเงี้ยแต่ที่นี้ค่ะสิ่งที่ผมพูดนะฮะต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่ณตอนนี้เนี่ยคุณพิธาจะต้องฝ่าให้ได้เราต้องคุยกันอย่างนี้นะฮะคือคุณพิธาจะต้องหาให้ได้375ค่ะสิ่งที่มีความเคลื่อนไหวในวันนี้เราจะเริ่มที่คุณเศรษฐาค่ะนะฮะก็วันนี้นักข่าวนะฮะก็ไปถามคุณเศรษฐามาค่ะคุณเศรษฐาว่าไงฮะวันนี้นะคะนักข่าวค่ะได้เข้าไปถามคุณเศรษฐาเกี่ยวกับกรณีที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยยังจะจับมือกันแน่นเหมือนเดิมไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทางคุณเศรษฐาจะตอบกลับว่าอย่างไรบ้างเราต้องบอกนะครับว่าคุณเศรษฐาออกมายืนยันนะครับว่าพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลเนี่ยยังเป็นดองกันอยู่ยังตัวติดกันอยู่ค่ะยังตัวติดกันนะฮะเป็นอย่างไรก็คือวันนี้นะคะคุณเศรษฐาค่ะได้ให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้โดยมีสว.บางส่วนค่ะยืนยันว่าจะโหวตให้คุณพิธาเพราะตอนนี้ค่ะยังมีข้อกังวลอยู่ในบางเรื่องนั่นก็คือการแก้ไขมาตรา112ทางด้านของคุณเศรษฐาค่ะก็ได้มีการส่งกำลังใจไปให้กับคุณพิธาแต่ในส่วนของเพื่อไทยยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการแตกแถวและการโหวตคุณพิธาให้เป็นนายกก็ยังยืนยันค่ะว่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แน่นอนส่วนทางด้าน8พรรคค่ะก็มีอยู่แล้ว312เสียงต้องการอีกแค่60กว่าก็จะครบแล้วโดยส่วนตัวของคุณเศรษฐายังมีความหวังและมั่นใจว่าจะได้ส่วนความเห็นของสว.นั้นเป็นความเห็นเฉพาะบุคคลบางคนยังไม่ได้ให้ความเห็นแต่ก็เชื่อว่าในวันโหวตคะแนนเสียงของสว.จะทำตามฉันทามติของประชาชนแต่หากโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกแล้วยังไม่ได้ควรให้โอกาสในการโหวตชื่อคุณพิธาอีกครั้งหรือไม่คุณเศรษฐาค่ะก็บอกว่าต้องมานั่งดูคะแนนเสียงที่ได้ว่าเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าควรมีการให้โอกาสกันบ้างส่วนสำหรับตนยังไม่อยากคิดว่าถ้าหากไม่ได้แล้วจะตกมาที่เพื่อไทยเพราะว่ายังเป็นพวกเดียวกันอยู่เราจะโหวตให้กันอยู่แล้วขอไม่แสดงความคิดเห็นไปในแง่อื่นเมื่อถามถึงโอกาสค่ะที่พรรคก้าวไกลจะสลัดตนเองออกจากการจัดตั้งรัฐบาลหากมีการโหวตนายกรัฐมนตรีหลายครั้งแล้วยังไม่ผ่านที่ประชุมร่วมรัฐสภาคุณเศรษฐาค่ะกล่าวว่าไม่มีทางที่ก้าวไกลค่ะจะสลัดออกยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เราตัวติดกันเป็นฝ่ายประชาธิปไตย8พรรคเราเซ็น MOU กันไว้หมดแล้วประเด็นที่ว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจะแยกออกจากกันเราไม่เคยได้ยินประเด็นนี้มาก่อนส่วนกรณีของสว.บางคนที่แสดงความคิดเห็นว่าจะโหวตให้กับแคนดิเดตของทางเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือคุณเศรษฐาก็ตามแต่จะไม่โหวตให้กับคุณพิธา
คุณเศรษฐาค่ะได้ตอบกลับว่าเป็นเสียงสวคนเดียวหรือ2หรือ3คนตนมั่นใจว่าเสียงสวส่วนใหญ่ยังให้การสนับสนุนเสียงจากประชาชนเมื่อถามว่าสวบางส่วนเริ่มกลับลำค่ะไม่โหวตให้กับคุณพิธาแล้วเพราะเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคก้าวไกลจึงมองว่าเป็นโอกาสที่ดีของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นคุณเศรษฐาตอบกลับทันทีค่ะว่าโอกาสดีคืออะไรพรรคเพื่อไทยยืนยันจะปฏิบัติตาม MOU อย่างแน่นอนค่ะก็แน่นอนนะฮะเอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่คุณเศรษฐาออกมาพูดนะครับว่ายังไงอ่ะพรรคเพื่อไทยนะครับกับพรรคก้าวไกลเนี่ยดันคุณพิธาแน่นอนรวมทั้ง8พรรคด้วยนะฮะแต่สิ่งสำคัญนะครับต้องไปดูเรื่องของกระแสสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแน่นอนครับตอนนี้คุณเศรษฐาออกมาพูดอย่างนี้ครั้งที่แล้วตอนเลือกประธานสภาช่วงแรกๆคุณเศรษฐาก็พูดแบบเดียวลักษณะอย่างนี้พอใกล้วันล่ะก็บอกว่าอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะพอใกล้วันก็จะเห็นรูปแบบนะฮะอันนี้คือช่วงแรกอันนี้คือช่วงแรกในช่วงแรกอันนี้คือวันแรกหลังจากที่เพิ่งมีประธานสภาใช่แล้วเพิ่งมีกำหนดว่าจะเลือกนายกวันไหนแน่นอนฮะล่าสุดคุณวันนอคุณวันนอได้ออกมาบอกนะครับว่าเอาล่ะเราได้กำหนดแล้วค่ะถ้าในส่วนของครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกวันที่13นี้เริ่มวันที่ไหน13เริ่มวันที่13ค่ะหากไม่ผ่านจะเรียกอีกทีวันที่เท่าไหร่19ค่ะฮะวางไว้แล้วนะครับวางไว้ให้แล้วนะ2วันนะครับเขาบอกว่าเว้นระยะสัก7วันกำลังดีจะเว้นไว้เท่าไหร่ก็ได้ฮะผมก็อยากบอกเลยเว้นไว้เท่าไหร่ก็ได้แต่สิ่งนึงครับที่ทางคุณเศรษฐาเขามีการนักข่าวได้มีการออกมาสอบถามนะฮะซึ่งคุณเศรษฐาก็มีผมก็ไม่รู้นะครับว่านักข่าวเขาถามมาได้ยังไงค่ะก็บอกว่ามั่นใจว่าคุณพิธาน่ะหาเสียงสว.มาได้ครบค่ะครบจริงเหรอผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะครบยังไงคือเหมือนกับตอนนี้ค่ะหลายๆคนคือก็บอกว่าเชื่อตามที่พรรคก้าวไกลก็พรรคก้าวไกลบอกว่าครบนี่อย่างคุณวิษณุก็ยังพูดเลยว่าก็เขาบอกว่าเขาได้ครบแล้วนี่แล้วจะกังวลอะไรคุณวิษณุก็บอกจะไม่กลัวอะไรก็ในเมื่อคุณได้ครบแล้วใช่แต่ว่าตอนนี้ค่ะล่าสุดก็บอกซึ่งคุณวรก็แนวเดียวกันนะฮะก็คุณพิธาออกมาบอกว่าครบแล้วครบแล้วพอถามคุณพิธาก็บอกว่าเชื่อฮะว่าคุณสิริกัญญาคุณไหมสิริกัญญาบอกว่าหาได้แล้วแล้วทีมเจรจาทีมเจรจาใครเป็นเจรจาล่ะใครคุณชัยธวัฒน์แน่ๆแล้ว1คนเป็นด่านหน้าของการเจรจาทุกสิ่งอย่างแน่ใจเหรอทุกวันนี้คือเราก็ยังบอกนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากก้าวไกลคือก้าวไกลเป็นคนเดียวทีมเดียวผู้เดียวที่ยืนยันและพอเราไล่เหตุการณ์ไปเรื่อยๆฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไปตันอยู่ที่คุณสิริกัญญาตอนนี้นะคะและพอไปไล่คุณสิริกัญญาตามข่าวที่ออกมาก็จะไปพบประมาณ63ที่น่าจะเป็นน่าจะเขาบอกว่าเคยมีนักข่าวเขาไปถามค่ะว่าควรจะปิดสวิตช์สวไหมเรื่องนั้นนะฮะแต่ทั้ง63ท่านเนี่ยพูดเอาไว้แค่8ท่านว่าโอเคมันอาจจะเป็นแนวได้ว่าทั้ง8ท่านอาจจะสนับสนุนคุณพิธาแต่63ท่านที่เหลือเนี่ยคือที่ต้องบอกที่เหลือนะฮะนอกจาก8ท่านนี้แล้วยังไม่มีคำตอบอะไรเลยคือไม่ได้มีการพูดออกมาว่าสนับสนุนคุณพิธาอย่างแน่นอนไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือเขาแค่มีแนวโน้มในตอนนั้นมีแนวโน้มว่าจะเลือกให้ส่วนรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากตอนนั้นที่เขาบอกมาซึ่งก็บอกเลยครับว่าถ้าณตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยไม่เปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะมันเป็นเกมเดิมครับแล้วอย่างที่ผมรู้นะฮะเอาเฉพาะตัวผมนะฮะผมรู้ผมเห็นว่าคนที่อาจจะเลือกให้คุณพิธาสูงสุดก็คือประมาณ21ท่านหรือ22ท่าน
คือแม็กสุดแล้วแม็กซิมัมเท่าที่ผมรู้แล้วจะเกินไปกว่านี้ก็คงจะต้องยากก็ต้องให้คุณสิริกัญญาเนี่ยแปลงร่างเป็นซูเปอร์เกิลค่ะแล้วซูเปอร์วูแมนจัดการต่อนะฮะคือแบ่งมันมีหลายๆปางออกมาอย่างนี้หรอแล้วก็ไปคุยต้องแยกร่างไปคุยแยกร่างหรือว่าจะยังไงก็ตามเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือณปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่ทุกคนตั้งเงื่อนไขเขาถามอยู่เรื่องเดียวคือคุณไปแต่ต้อง112หรือเปล่าแน่นอนฮะในส่วนนี้เนี่ยมีการไปแต่ต้องแน่นอนค่ะซึ่งเราพูดกันแบบตรงๆนะนะท่านผู้ชมนะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถามว่าสว.เขาตั้งเงื่อนไขไว้ไหมเขาไม่ได้ตั้งเงื่อนไขนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เขารู้ก็คือข่าวทุกอย่างที่มันออกมาณตอนนี้รวมทั้งข้อที่4ที่เราคุยกันเมื่อวานคือตอนแรกอะค่ะเหมือนกับว่าใน MOU เนี่ย MOU ไม่มีการระบุนะครับใช่ค่ะต้องบอกแบบนี้นะ MOU ไม่มีการระบุเรื่องนี้ว่าซึ่งตอนนั้นเป็นการคุยกันทั้งหมด8พรรคร่วมแต่พอเหลือเพียงแค่2พรรคก็คือพรรคก้าวไกลกับก้าวไกลกับเพื่อไทยค่ะ2พรรคนี้อ่ะ2พรรคก็มีข้อ4ออกมาจากตอนแรกที่ MOU เนี่ยเหมือนกับว่าแค่เราไปเสนอไปพูดกับเหมือนเวลาขายของเหมือนเป็นเซลไปขายให้สว.ร่วมกันถ้าไปขายให้สว.ว่าเฮ้ย MOU เราเป็นแบบนี้ส่วนถ้าจะมีเรื่องนี้พรรคก้าวไกลเอาพรรคเดียวเราไม่ยุ่งยังไงเสียงมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นท่านสว.ไม่ต้องกังวลก็อาจจะมีแนวโน้มที่เขาจะโหวตให้ได้ไหมคะก็มีความเป็นไปได้แต่พอมีข้อ4ซึ่งเป็นข้อที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะฮะสิ่งที่มันตามมาก็คือณปัจจุบันเวลามันเปลี่ยนข้อตกลงเปลี่ยนสิ่งที่ตามมาก็คือเอาล่ะมันก็มีข่าวออกมาค่อนข้างหนาหูว่าสว.ไม่เอาด้วยหรือเมื่อสว.ไม่เอาด้วยคะแนนเนี่ยถามว่าจะถึงไหมแน่นอนครับถ้าทุกคนมั่นใจนะฮะพูดกับแบบตรงๆนะทุกคนมั่นใจคุณวันนอคงไม่กำหนดวันที่2ในการเลือกคุณพิธาแน่นอนในวันที่19ค่ะคือทุกคนนะออกมานะผมเห็นหลายๆคนออกมาพูดเลยครั้งแรกครั้งเดียวแล้วจบเลยอย่าเพิ่งฟันธงนะฮะค่ะท่านอดีตอธิการบดีบางมหาวิทยาลัยอดีตนะไม่รู้ที่ไหนไม่รู้นะควรจะกลับไปเลี้ยงหลานได้แล้วล่ะค่ะแต่ท่านออกมาฟันธงฮะครับผมอยากบอกว่าอย่าฟันธงครับเพราะฟันธงเสร็จแล้วผมเห็นครั้งที่แล้วเนี่ยธงไม่ขาดทั้งคนคือเหมือนกับว่าตอนนี้พอมีในเรื่องของข้อที่4ที่ได้มีการแถลงกันมันค่อนข้างชัดเจนมันค่อนข้างชัดเจนว่ามีแนวโน้มว่ายังไงก็ต้องแก้112แล้วเป็นซึ่งเรื่องนี้ต้องถามทางเพื่อไทยว่าเพื่อไทยเนี่ยมีส่วนเอี่ยวด้วยไหมหรือรู้ไหมว่าไอ้ข้อ4คำนี้ได้ดูเลือดเต้นตรวจทานหรือเปล่าว่ามันคืออะไรเพราะเหมือนกับที่คือต้องบอกว่าการเขียนน่ะการเขียนนะฮะความเข้าใจของอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรกับความเข้าใจของอีกฝั่งหนึ่งมันอาจจะคาดเคลื่อนกันไปได้ต้องบอกแบบนี้แต่ว่าอย่างที่ผมคิดนะฮะว่าทางเพื่อไทยอาจจะไม่ได้คิดว่าอาจจะไปรวมถึง112นู่นนี่นั่นการแสดงออกทางการเมืองเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอาจจะเป็นแค่คนทั่วไปทางเพื่อไทยอาจจะคิดอย่างนี้แต่ทางก้าวไกลเราก็สามารถอนุมานได้ว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่เอาละไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรมันก็ต้องไปรอดูนะครับว่าจะมีการทำจริงหรือเปล่าซึ่งมันแค่เป็นการพูดกันณวันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันณวันนี้แต่ส่วนมันจะเกิดได้หรือเปล่าในอนาคตไม่สามารถบอกได้พอเลยครับเรื่องนี้ไม่สามารถบอกได้ค่ะเพราะมันยังไม่เกิดเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมคือมันยังไม่เกิดอาจจะเกิดก็ได้หรืออาจจะเป็นข้อตกลงที่ทำให้ดูเอาไว้โอเคถึงเวลาปั๊บเหมือน450บาทอ่ะค่ะเหมือน 3,000 บาทอ่ะใครบางคนออกมาพูดไม่รู้รอถึงปี70ค่ะเรื่องป้อมดีกว่าไหมทำได้ทันทีอันนี้เขาต้องเข้าใจกันนะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีการติดตามกันได้เพราะเมื่อมีคำพูดออกมาเมื่อมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้มันออกมาหมดแล้ว
ันย้อนคำพูดไม่ได้แล้วล่าสุดไม่รู้บรรจุไว้หรือยัง450 บาทเนี่ยในนโยบาย100 วันแรกระบุไว้ไหมมีหรือยังเดี๋ยวไปเช็คดูทีนึงนะใช่อ่ะต้องเช็คดูแล้วก็ 3,000 บาทเช็คด้วยนะ 3,000 บาทสรุปแล้วมีในนโยบายหรือยังเพราะว่าล่าสุดตอนนั้นที่ออกเป็นข่าวคือไม่มีวันนั้นเขาบอกออกมาชี้แจงไงว่าไม่ได้อยู่ในนโยบาย100วันแรกเพราะว่าเราเป็นนโยบายที่ทำมาสานต่อจากนโยบายเดิมสมัยครั้งที่แล้วเขาบอกมาอย่างนี้ทาง Twitter ของพรรคก้าวไกล Official ด้วยนะเป็นคนออกมาตอบแต่คำถามถามกลับค่ะปริญญาตรีเราจบมาเท่าไหร่ฮะท่านผู้ชม15,000ค่ะอ่ะเอาง่ายๆผมพูดแบบไร้ๆหรือเบาๆเลยคนไทยนะฮะยังไงได้เกิน450แล้วใช่มันเกินทุกคนแล้วครับคนไทยทุกคนนะฮะโดยเบสของคนไทยทุกคนมันเกินอยู่แล้วครับคนที่ไม่ได้นั่นคือแรงงานต่างด้าวฮะค่ะวันนี้ล่าสุดก็มีสสก้าวไกลไปช่วยเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะฮะก็ต้องบอกว่าก็ไปช่วยฮะก็โอเคนะช่วยแรงงานต่างด้าวนะฮะซึ่งค่ะเอาเวลาไปช่วยไอ้นี่ก่อนไหมช่วยประกันตัวผู้แสดงออกทางการเมืองก่อนไหมวันนี้ยังปล่อยให้น้องๆเนี่ยไปเปิดหมวกที่อนุสาวรีย์กันอยู่เลยใช่แทนที่ตัวเองจะเอาเวลาไปช่วยคนที่ยังถูกดำเนินคดีอยู่ไม่ดีกว่าหรอก็มีสสพรรคก้าวไกลไปทำไมไม่ไปกันให้มันหมดช่วยกันไอรักชนกไปแล้วทำไมไม่เอาตำแหน่งสสไปประกันเลยล่ะก็ตอนนี้เป็นสสแล้วอันนี้ผมก็ถามกลับมาค่ะผมเชื่อว่าไม่กล้าผมไม่รู้ฮะแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยไปกันหมดแล้วป่านนี้ไปแล้วแต่เขาเคยบอกไงว่าตอนที่ชุมนุมปี63เนี่ยพรรคก้าวไกลก็ไปประกันตัวกันเยอะแล้วตอนนี้ล่ะแต่ตอนนี้อีกเรื่องปัจจุบันสิตอนนี้สถานการณ์มันอ่อนไหวนี่เดี๋ยวเขาก็จะพูดกันได้สถานการณ์กำลังอ่อนไหวเริ่มแผลได้ใช่ค่ะเริ่มอันนี้คือแสดงว่าเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มอยู่เป็นนะโอเคไหมเริ่มอยู่เป็นว้ายโดนจับได้เริ่มอยู่เป็นนะแผลแล้วเริ่มแผลเจ็บสีข้างยังหลอกอะค่ะเริ่มไหม้แล้วเอานี่เราต้องยอมรับนะเราต้องยอมรับว่าถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องอยู่ให้เป็นเพราะถึงเวลาอยู่เป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะท่านผู้ชมคือเรื่องที่ผมถามก็คือถ้าเป็นเพื่อไทยไปแล้วครับพรรคเพื่อไทยไปกันแล้วฮะแล้วก็เอาตำแหน่งส.ส.ไปประกันตัวเลยแต่ถ้าเป็นของทางนี้ผมไม่ทราบฮะเพราะว่าทุกวันนี้ยังปล่อยน้องๆไปเปิดหมวกกันอยู่เลยอาจจะเป็นกิจกรรมของทางที่เขาจัดกันเองก็คุณไอซ์ก็ไปเขาเริ่มด้วยว่าอะไรคือกิจกรรมเปิดหมวกเพื่อช่วยเหลือคดีผู้ที่ติดคดีในเรื่องนี้จะได้ออกทางการเมืองเท่าที่ทราบนะคะก็คือคุณวารุณีคุณวารุณีนะคะก็ต้องใช้15คนนะคุณไปกัน2คน3คนเนี่ยช่วยไม่ได้นะผมอย่างที่บอกไงฮะก็ไม่เห็นมีอะไรตั้ง152คนประกันตัวสักใช้10คนก็ได้จริงๆคนต่อคนก็ได้แล้วเหมือนกับว่าตอนนี้คนก็มีการจับตามองด้วยไหมคะแต่เหมือนหลายๆคนก็หลงลืมกันไปนะว่าจริงๆแล้วส.ส.พรรคก้าวไกลที่เคยออกไปประกันตัวในตอนม็อบปี63อะไรเงี้ยทำไมรอบนี้ถึงเงียบหรือเพราะว่าตอนนี้เขาถูกจับตานะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้ถูกจับตาเป็นอย่างมากที่ผมพูดเนี่ยที่ผมพูดนะฮะไม่ได้ว่าโจมตีพรรคก้าวไกลนะแต่ณปัจจุบันนี้ครับโดนจับตามองอย่างมากว่าทำไมถึงไม่ช่วยทำไมการช่วยเหลือมันช้ามากอย่างเรื่องคดีของน้องหยกน้องหยกตอนปีนเข้าโรงเรียนก็ไม่รีบมานะครับปล่อยนู่นนี่นั่นจนเรื่องมันจนถึงแบบสุดท้ายแล้วอ่ะคือก่อนที่คุณคือต้องบอกเลยนะคะว่าคุณวิโรจน์เนี่ยกว่าจะเข้าไปช่วยเข้าไปคุยเนี่ยไม่ว่าไงทุนนั้นไปกำลังแฉสวยอยู่อ่ะอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วกันแต่ปกติเนี่ยไม่ว่างทาง
ทางออนไลน์ของพรรคเก้าไกลจะออกมาตอบเร็วมากอย่างกรณีของตอนนั้นนะคะที่มีแฮชแท็กเดี๋ยวตอนนั้นมันอาจจะไปอเมริกาอยู่ตอนนั้นมีแฮชแท็กขอวีซ่าอยู่ขอวีซ่าอยู่ข่าวยังมาไม่ถึงมันไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจการโพสต์อยู่แต่ว่าตอนนี้ผมช่วยนะเนี่ยตอนมีกรไม่มีกูนั่นเร็วมากออกมาตอนแฮชแท็กมาตอน 20:00 ประมาณ 20:00 เก้าไกลแถลงละแต่พอเรื่องน้องหยก3วัน4วันด้วยซ้ำ3 4วันอืม4วันด้วยซ้ำถึงออกมาพูดซึ่งว่าก็จะ4เกือบ5วันด้วยซ้ำนะแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าผู้ที่เคยไปม็อบนะคะหลายๆคนพูดมีคำถามถามมาว่ามาช้าไปหรือเปล่ามาช้าไปหรือเปล่าทั้งที่เรื่องนี้เป็นนโยบายหนึ่งในนโยบายของการศึกษาเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งนโยบายหลักเลยเอาง่ายๆตัวน้องหยกเนี่ยเป็นมาสคอตตัวหนึ่งที่ก้าวไกลเอามาใช้เรื่องของการศึกษาเรื่องของสิทธิเด็กเรื่องของการแต่งกายนะฮะแต่ออกมาช้ามากล่าสุดนะฮะกิจกรรมนี้ให้มีการเปิดหมวกเพื่อช่วยเหลือเป็นยังไงฮะมากันอยู่ไม่กี่คนเอาบอกตรงๆนะในข่าวเนี่ยผมไม่ได้อ่านหรอกมาน่าจะไม่กี่ท่านน่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่จะเป็นต้องออกมาเปิดบวกนะฮะสส1ท่าน2ท่านนี่ก็ไปรวมชื่อกันขอประกันตัวก็ได้แต่เงียบฮะเรื่องนี้เงียบไปแต่เหมือนกับว่ากรณีของคุณวารุณีจะค่อนข้างร้ายแรงนะคะไม่รู้ฮะรู้แต่ว่าก็ใช้ตำแหน่งประกันตัวได้การใช้ตำแหน่งประกันตัวสามารถใช้ในกรณีไหนได้บ้างคะน่าเกือบทุกกรณีแล้วครับอยู่ที่ว่าตำแหน่งเนี่ยอยู่ในวงเงินที่จะประกันตัวไหมอย่างแต่ละตำแหน่งจะมีเหมือนระดับของการเป็นวงเงินนะฮะว่าตั้งแต่C1 ซึ่งแต่ C3 C4 C5 C6 ก็จะเป็นแต่ละระดับกันไปนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับวงเงินประกันตัวเท่าไหร่แต่เอาล่ะไม่ว่าจะเรื่องนี้นะฮะผมเชื่อว่าสอ2คนถึง3คนก็ช่วยได้แล้วต่อ1ท่านมีอยู่ประมาณ15ท่านซึ่งในข่าวเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นก็ใช้อยู่ไม่กี่คนหรอกนะเต็มที่ก็สัก30 40ท่านเขาบอกว่าในของวันนี้ที่ไปเปิดหมวกคือช่วยในเรื่องของเรียกร้องให้กับคน18ชีวิตที่อยู่ในเรือนจำ ทวงสิทธิ์ประกัน18ชีวิตที่อยู่ในเรือนจำก็ถึงบอกนะไงฮะว่าทำไมไม่เอาตำแหน่งส.ส.ไปประกันแค่นี้ฮะแล้วไปเปิดหมวกขอตังค์เรื่องรายเงินกันไหมผมไม่รู้นะรู้แต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือมันเป็นกิจกรรมเป็นการเปิดหมวกระดมทุนประกันตัวผู้ต้องหาทางการเมืองค่ะแล้วพอเปิดหมวกเสร็จนะฮะเงินประกันนี้จะไปอยู่ไหนก็อยู่กับในกลุ่มแล้วในกลุ่มจะเอาเงินไปทำอะไรต่ออันนี้ผมไม่พูดแล้วกันนะฮะคิดว่าเอาไปก็เอาไปดำเนินการ เรื่องอื่นต่อแต่ที่สำคัญทำไมต้องให้น้องๆเนี่ยนะฮะมาเดือดร้อนเปิดหมวกทำกิจกรรมทั้งๆที่พี่ๆทุกคนที่เป็นสสก็มีตำแหน่งสสอยู่แล้วเอามาประกันก็จบเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมต้องชี้นะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางด้านก้าวไกลต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือบอกเลยนะคะว่ามีการสแกน QR code ด้วยมีข้อมูลของผู้ถูกคุมขัง17คนและมีข้อมูลที่สแกน QR code นะคะมีข้อมูลกองทุนสำหรับนักโทษและผู้ต้องหาคดีทางการเมืองด้วยก็เอาเถอะฮะสิ่งที่สำคัญนะผมก็ชูบอกไปแล้วนะฮะเมื่อวานนี้สิ่งที่เพื่อไทยจะสิ่งที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยก็จะต้องร่วมมือกันก็ให้กำลังใจนะครับก็ขอให้ทางก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยตอกหมุดตอกเสาเข็มให้ได้แต่ที่สำคัญจากการข่าวทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็จะบอกฮะทุกคนก็มั่นใจครับคุณวิษณุก็บอกคุณพิธาบอกแล้วได้ครบแล้วก็จะไปกลัวอะไรก็เลือกเลยทันทีให้มันจบไปในส่วนของคุณเศรษฐาก็เปรย์มานะฮะนักข่าวไปถามมา
ซึ่งก็คุณพิธาบอกว่ามีแล้วก็ครบแล้วแต่ล่าสุด8พรรคร่วมรอความชัดเจนจากก้าวไกลว่าในการตั้งรัฐบาลอยากรู้ความคืบหน้าในการรวมเสียงสว.ค่ะไปดูกันค่ะก็วันนี้นะคะมีผู้สื่อข่าวค่ะได้รายงานว่าภายหลังจากการที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาไปนะคะความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พรรคค่ะที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำขณะนี้ค่ะทั้ง8พรรคกำลังรอความชัดเจนจากพรรคก้าวไกลถึงการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลว่าจะดำเนินการกันอย่างไรเนื่องจากทางสภาได้มีการนัดวันโหวตนายกแล้วค่ะครั้งแรกคือวันที่13แต่จนถึงขณะนี้ค่ะทางพรรคก้าวไกลที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งยังไม่มีการประสานนัดหมายหารือกันแต่อย่างใดรวมถึงที่ผ่านมาทั้ง8พรรคต่างอยากทราบความคืบหน้าในการรวบรวมเสียงสว.ที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากพรรคก้าวไกลค่ะไปดูคุณเฉลิมชัยต่อค่ะทางด้านของสว.เฉลิมชัยค่ะวันนี้นะคะได้มีการออกมาพูดด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนใจค่ะไม่โหวตให้กับคุณพิธาแล้ววันนี้ค่ะคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนสว.นะคะที่เคยประกาศยึดเสียงข้างมากค่ะที่จะโหวตให้กับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่อง3นะคะส่วนตอนนี้ค่ะได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ตนเปลี่ยนใจจะไม่โหวตให้กับคุณพิธาแล้วหลังจากพิจารณานโยบายมาตรา112ค่ะทำให้รู้สึกว่าโหวตให้ไม่ได้แต่ถ้าคุณพิธายอมยกเลิกตนจะยอมยกมือให้คุณเฉลิมชัยยังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าตั้งแต่การประชุมเปิดประชุมสว.มาสว.ก็คุยเรื่องนี้กันมาโดยตลอดและคาดว่ามีไม่ถึง10คนค่ะที่จะโหวตให้กับคุณพิธายอมรับว่ามีตัวแทนจากพรรคก้าวไกลติดต่อสว.หลายครั้งและหลายคนเพื่อที่จะพูดคุยแต่สว.ส่วนใหญ่ค่ะตอบกลับว่าขอพิจารณาหน้างานดังนั้นเชื่อว่าพรรคก้าวไกลรู้ตัวอยู่แล้วว่าเสียงไม่ถึงค่ะสิ่งที่สำคัญนะฮะจะมีการรากเลือกตั้งคุณพิธาเนี่ยเลือกตั้งนายกเนี่ยค่ะไปกี่ครั้งสิ่งนี้จริงๆแล้วสว.เขาก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันฮะว่าเฮ้ยถ้าสมมติครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองมันต้องเปลี่ยนไหมแต่แน่นอนนะฮะคุณวันนอออกมาบอกแล้วไม่มีปัญหาเพราะก็กำหนดไว้ให้แล้วกำหนดไว้แล้ววันที่19เป็นวันที่2ค่ะซึ่งที่สวเป็นสัญญาณที่ผมบอกเลยครับว่ามันไม่ดีไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรยังไงถ้ามั่นใจขนาดที่เรียกว่าสวครบจริงๆจะไม่มีนัดไม่ต้องมีครั้งแรกเลย13นี่จบอันนี้เราพูดกันแบบนักเคราะห์นะฮะใครอาจจะไม่ชอบซึ่งอาจจะแสลงใจอ่ะแต่เราต้องพูดความเป็นจริงฮะค่ะนี่คือสิ่งที่ถ้าเป็นผมนะผมเป็นคุณมัวหมัดนะคุณวันนอนเนี่ยนะคุณจะบอกเลยว่าเอ้ยวันที่13วันเดียวพอแล้วเพราะชัวร์ว่าคุณพิธาได้แน่นอนแต่ถ้ามีการบอกว่าเฮ้ยกำหนดวันนี้วันกำหนดไปอีกสัก7วันมันกลายนะเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อไว้ก่อนนะถ้าทางดูแล้วมันจะไม่รอดไม่น่าจะใช่โอเคครั้งที่2มันจะต้องมานี่ยังดีนะฮะตอนแรกที่เราได้ข่าวกันเนี่ยเขากำหนดไว้ถึง3วันนะ3วันในการโหวต3วัน3ครั้งอ่ะ3ครั้งในการโหวตเนี่ยคือให้คุณพิธาห่างกันเป็นอาทิตย์3ครั้งนะฮะค่ะครั้งแรกครั้งที่2และครั้งที่3นะฮะซึ่งเราก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันมีข่าวที่ออกมาดีนี่ต้องบอกครับว่าเวลาเราจับทางของข่าวเนี่ยเราก็จะต้องดูหลายๆคนที่ออกมาพูดค่ะนักข่าวเนี่ยถามแซะออกมากระแซกระแซะอย่าพึ่งก็ได้แหม20ไปเหรอก็รู้สึกว่าตอนนี้ล่าสุดนะฮะล่าสุดที่ผมรู้มาไม่ใช่20แน่นอนวันที่3ไม่ใช่20แต่3รอบแน่แน่นอน13 19แน่นอนแล้วไอ้20เนี่ยอาจจะขยับไปสัก7วันให้สว.กับสส.พักหายใจไปคุยกันก่อนอีกรอบนึงเพราะยังไงไฟนอลเขาไม่เรียกแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
นะคือแนวเนี้ยคือเราจับทางครับว่าเฮ้ยถ้าเขามั่นใจพรรคร่วมเนี่ยเขาก็ต้องคุยกันถูกไหมเมื่อมีการคุยกันก็เหมือนคนนะฮะเวลาเราจะขึ้นข่าวเนี่ยเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าเฮ้ยแนวเราจะออกมาแบบไหนจะเป็นยังไงวันนี้เราจะช่วยคุณพิธายังไงเราจะถ้าเราเป็นฝั่งตรงข้ามเราจะเล่นพรรคก้าวไกลยังไงหรือเล่นรัฐบาลใหม่อย่างไรมีช่องทางไหนได้บ้างหรือช่องทางไหนได้บ้างแล้วเราจะอุดช่องทางนั้นอย่างไรเมื่อกี้เราก็พูดไปถูกไหมฮะแต่สิ่งสำคัญนะตอนนี้เป็นกลับกลายไปแล้วคุณบรรณอก็บอกว่าเผื่อครั้งที่2ไว้แล้ว19ค่ะก็คือนัดวันที่19ส่วนครั้งที่3เนี่ยก็เมื่อกี้เห็นเอาขึ้นมาเป็นวันที่20แต่เท่าที่ผมทราบมาล่าสุดก็น่าอาจจะมีการขยับอาจจะมีการขยับเพราะว่าคุณวนอค่ะได้กล่าวว่ามีสวเนี่ยข้อเสนอของสวอยากให้เว้นวรรคระยะเวลาการประชุมรัฐสภาไว้14วันคุณวนอก็บอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอดูกันนะ14วันนะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแต่ต้องบอกว่าวันที่19เนี่ยคือคุณวนอคิดเองนะ7วันค่ะเป็น7วันเป็น7วันนะแต่ว่าอาจจะอะไรยังไงโดยประมาณฮะโดยประมาณคือเวลามันอาจจะร่วงเลยยาวนานไป14วันแต่อาจขยับมาให้เหลือสักประมาณ7วันที่จริงต้องบอกครับว่าในส่วนนี้กฎหมายไม่ได้ถูกกำหนดไว้นะฮะมันอยู่ขึ้นกับความพร้อมซึ่งในส่วนของตัวสภาประธานสภาต้องไปคุยกับทางสว.เอาว่าโอเคจะวันไหนยังไงก็คือเหมือนประธานสภาจะเป็นคนคอยประสานวันพร้อมของส.ส.วันพร้อมของสว.ใช่นะฮะทีนี้การที่ได้คุณวนอมาเป็นประธานสภาถือว่าเป็นการคอมพรไมซ์ที่สุดมากที่สุดเป็นการโฟล์นะถ้าเป็นคุณปฏิพัฒน์มาเนี่ยอาจจะ3วันติดก็ได้เป็นไปได้พอที่เคยได้รายงานกันมาก็อาจจะไม่ใช่3วันติดอาจจะเป็น10วันติดเลยก็ได้แต่อยากที่บอกให้ว่าถ้าทำแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคนไทยเขาเบื่อแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันจะกลายเป็นกระแสตีกลับขึ้นมาทันทีเลยแล้วจะแบบพลิกเลยกระแสเนี่ยกระแสตีกลับเลยฮะถ้าเล่นกับกระแสต้องระวังสรุปแล้วในเมื่อข้อคุณครั้งที่1ไม่ได้ครั้งที่2ไม่ได้ครั้งที่3ไม่ได้4ไม่ได้5ไม่ได้6ไม่ได้7ไม่ได้เฮ้ยมันเปลี่ยนคนได้แล้วไหมมันจะเกิดประชาชนจะเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าสรุปแล้วหรือยังอยากตั้งรัฐบาลที่อยากเป็นรัฐบาลมากเลยใช่ไหมเขาจะสงสัยด้วยว่าอยากรีบจัดตั้งรัฐบาลแล้วทำเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าแต่ถ้าคิดในทางกลับกันอาจจะมองว่าอ้าวแล้วทำไมสวไม่เลือกล่ะตามเสียงส่วนมากก็มองแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นมุมมองครับแต่จังหวะและเวลาฮะถ้ามันถี่จนเกินไปมันก็จะถูกมองอีกแบบนึงถ้ามีจังหวะผ่อน7วันหรือ10วันเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงคนก็จะแบบเฮ้ยครั้งแรกแล้วเฮ้ยมารอรู้ครั้งที่2ดีกว่าบอกเลยนะคะว่าแค่ตอนเนี้ยคุณพิเชษเนี่ยเป็นรองประธานสภาคนที่2 ออกมาพูดว่าจะมีระยะเวลาให้ทางก้าวไกลเนี่ยได้เสนอชื่อคุณพิธา3ครั้งโดนแล้วนะคะโดนคุณวันนอเรียกไปคุยนะฮะเรื่องนี้นะฮะคือบอกเลยครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนะฮะจะต้องอยู่ที่การตัดสินใจของประธานสภาค่ะแต่เกิดอะไรขึ้นฮะแต่เกิดอะไรขึ้นฮะปรากฏว่าก็มีนักข่าวไปถามครับรองประธานคนที่1นะฮะแล้วก็รองประธานคนที่2ว่าระยะเวลาจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนสุดท้ายครับคุณวันนอเรียกมาคุยฮะแล้วว่ายังไงบ้างก็คุณวันนอนะคะบอกเลยค่ะว่าเรียกว่าที่รองประธานสภาค่ะบอกว่าหลังที่จากที่มีการเรียกได้ว่าล้ำเส้นนะคะของประธานสภาไปคุณวันนอค่ะวันมูฮัมหมัดนอมัทาว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้นัดประชุม2ว่าที่รองประธานสภานั่นก็คือคุณปฏิพัฒน์กับคุณพิเชษฐ์ค่ะพร้อมด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยหลังการประชุมค่ะคุณพิเชษฐ์รีบเดินออกจากห้องไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะหลังเป็นคนเปิดประเด็นพูดถึงการเลือกนายก3ครั้งก็พอแล้วขณะเดียวกันค่ะคุณปฏิพัฒน์ก็เลี่ยงให้การสัมภาษณ์สื่อเช่นเดียวกันกล่าวเพียงแค่ว่า
ไม่ได้มาประชุมอะไรกันมากแค่มาซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องของพิธีรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาที่จะมีในวันพรุ่งนี้เพียงเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะคุณวนอก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการโหวตนายกว่ารัฐธรรมนูญนะคะก็ไม่ได้กำหนดว่าจะให้เลือกกี่ครั้งหากครั้งแรกได้ก็ถือว่าจบแต่หากไม่ครบก็จะมีการพูดคุยกันมาปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรต่อซึ่งขณะนี้ประชาชนก็กำลังรอรัฐบาลใหม่ซึ่งก็อย่างที่เราได้บอกไปค่ะว่าในการนัดครั้งต่อไปเนี่ยถ้าครั้งแรกไม่ผ่านนัดครั้งต่อไปก็คือวันที่19ค่ะก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นการพูดคุยกันแบบโดยประมาณการประมาณการนะครับแต่ผมมีข้อเอะใจเล็กๆก็คือคุณเศรษฐาพูดว่าไงนะสองรอบประมาณสองครั้งค่ะเมื่อถ้าที่นักข่าวไปถามนะฮะถ้าสมมติรอบแรกไม่ได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะก็ต้องให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงก็ต้องให้โอกาสใช่ค่ะโอกาสนะแต่ก็รู้สึกว่าจะเป็นแค่นั้นนะฮะส่วนคุณเศรษฐาคุณพิเชษฐ์บอกว่าอะไรประมาณ3ครั้งประมาณ3ครั้งก็เพียงพอแล้วก็เพียงพอแล้วทีนี้คุณวนอก็มองเราๆก็ประมาณครั้งที่1แล้ววางครั้งที่2ไว้ให้ก็ต้องรอดูนะฮะสรุปคนที่เหลือต้องไปลุ้นกันหน้างานฮะสรุปทั้งหมดนะมีอะไรนะไปลุ้นเอาหน้างานทั้งหมดแล้วตอนนี้ใช่คือคุณวนอก็พูดแค่ว่ากำหนดแล้วนะวันที่13คือครั้งแรกวันที่19คือครั้งที่2ส่วนครั้งที่3เดี๋ยวว่ากันหน้างานดูครั้งที่2ก่อนเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้มีคำถามผมนะฮะอันนี้คำถามผมหรือถ้าเรามองโลกในแง่ดีถ้าเรามองโลกในแง่ดีครั้งที่2เขาอาจจะได้เลยก็ได้อันนี้คือมองโลกในแง่ดีมากๆเลยค่ะในแง่ดีมากๆเลยในการมองโลกในแง่ดีจริงๆนะครับแต่ผมยังมองไม่ออกเลยว่าถ้าเหมือนประธานเรื่องของประธานสภาจบวันเดียวจบไหมเรารู้กันอยู่แล้ววันเดียวจบแน่นอนผมก็พูดแล้วนะฮะแต่เป็นมติรับไงเลยจบมันจบง่ายฮะมันจบง่ายต่อให้เป็นมติไม่รับก็จบง่ายก็จบง่ายก็จบง่ายเพราะบอกเลยครับว่าเขารู้กันอยู่แล้วเขามีการตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างมันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ทุกคนก็ถามนะอย่างที่บอกครับคุณวิษณุก็บอกมาว่าเฮ้ยคุณพิธาบอกแล้วว่ามีพร้อมแล้วพร้อมแล้วคือเสร็จตอนนี้อ่ะอีกคุณพิธาพร้อมแล้วเนี่ยคุณวิศนุมาเมื่อกี้8พักร่วมมาบอกว่าสรุปแล้วมีความขึ้นหน้ารอความชัดเจนอยู่นะงงครับเริ่มงงครับผมก็เริ่มงงแต่ต้องรอความชัดเจนนะคุณเสถาเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งในส.ส.เป็นแคนดิเดตแต่ไม่ได้เป็นหนึ่งในส.ส.ใช่แต่คือตอนนี้มันแปลกไงคุณทุกคนมันแปลกไงทำไมคุณพิธาไม่ออกมาบอกเลยอ่ะคุณพิธารายชื่อคนที่หนึ่งออกมาบอกว่าตามที่คุณสิริกัญญาบอกไงแต่มีการอ้างอิงไปอย่างนี้ฮะตามที่คุณสิริกัญญาพูดผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเอาล่ะเอาไปถามคุณสิริกัญญาเลยดีกว่ารายชื่อตั้งแต่1ถึง60เนี่ยใครบ้างทีนี้ตอนนี้สิ่งที่เพื่อไทยนะคะหลังจากที่มีการตกลงประธานสภาอะไรเรียบร้อยแล้วมีการจะเลือกนายกทางที่มีการพูดออกมาตลอดเลยว่าสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกอย่างแน่นอนก็แน่นอนฮะแต่วันก่อน141เสียงของทางพรรคเพื่อไทยสนับสนุนคุณพิธาแน่นอนแต่วันนั้นพรรคเพื่อไทยที่เดินทางเข้าไปโดนเสื้อส้มโห่ใส่มีคลิปมาด้วยไปดูกันค่ะมีไหมฮะมีค่ะมีอยู่ที่แฟนคลับสีส้มมีการชูป้ายแล้วก็พูดกับคุณนายแพทย์ชลน่านตอนนั้นเป็นเรื่องประธานสภาอยู่ก็เอาเป็นว่าคุณชัยธวัฒน์ก็ออกมาปรามแล้วใช่ค่ะก็มีคือเรื่องนี้นะฮะถามว่าเป็นอย่างไรเรื่องนี้มันมีการออกมาห้ามปรามกันแล้วนะครับแต่เราก็ต้องบอกอย่างนึงนะฮะนี่แหละครับสีสันของคำว่าประชาธิปไตยค่ะมันเป็นเรื่องของการแสดงออกซึ่งบอกตรงๆว่าไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์หรือไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาก็ไม่สามารถที่จะห้ามการแสดงออกของแฟนคลับหรือของบุคคลอื่นๆได้ค่ะเพราะบอกเลยครับว่านี่คือป
ประชาธิปไตยนี่แหละความสวยงามของประชาธิปไตยมันมีความแตกต่างแค่อยากให้เกิดความรุนแรงกันแต่คำพูดรุนแรงไปหน่อยนึงคำพูดรุนแรงไหมวันนั้นก็มี คุณเขากำลังเข้าไปพูดเรื่องประธานสภาแต่ว่าเสียงที่ตะโกนออกมาก็คือประมาณว่าพิธาเป็นนายกพิธาเป็นนายกซึ่งเป็นสิ่งที่เพื่อไทยเนี่ยเขายืนยันกันมาตลอดอยู่แล้วรวมไปถึงมีคำพูดหนึ่งเจ็บเหมือนกันนะเอาเถอะช่างมันเถอะผมว่าสิ่งสำคัญฮะปัญหาเล็กน้อยอ่ะเพื่อไทยเขามองข้ามได้อยู่แล้วแต่ว่าจะมองข้ามได้กี่ครั้งดูจากนายแพทย์ชลน่านแล้วดูน่าจะครั้งเดียวแล้วมั้ยน่าจะเหลือครั้งเดียวแล้วมั้ยคือกับก้าวไกลอาจจะพออนุโลมให้ได้แต่ถ้าคุณสิทธาพูดออกมาอีกครั้งนึงผมก็ไม่รู้ฮะเอาเป็นว่าสิ่งสำคัญนะครับเราจะต้องรอดูฮะว่าวันที่13นี้จะเป็นอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับต้องบอกว่ามีการรับสนองพระราชโองการใช่ค่ะพรุ่งนี้จะมีการแต่งตั้งอย่างไรก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีการถ่ายทอดสดอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่สิ่งสำคัญฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจค่ะอย่าเพิ่งฟันธงฮะเพราะว่าเห็นนักวิชาการฟันธงตายกันมาหลายคนแล้วต้องผมนะจะพูดอย่างเดียวเลยว่าความเป็นไปได้ความเป็นไปได้เกือบจะอันน่าจะออกมาประมาณ 70% แล้วล่ะคือคะแนนเสียงคุณพิธาอาจจะไม่ถึง375ค่ะส่วนคะแนนเสียงของคุณพิธาน่าจะอยู่ที่ราวประมาณสัก140เอ้ย340350เต็มที่แค่นั้นอันนี้อยากสอบถามว่าแล้วถ้าประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้ฉันเลือกไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอยากให้เพื่อไทยก้าวไกลและอีก6รัฐอีก6พรรคได้ร่วมกันโดยมีก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยยังจะสามารถทำอะไรได้อีกหลังจากที่เรากากบาทเลือกเขาเข้าไปได้แล้ว หลังจากนี้ทำอะไรได้อีกบ้างคะเอาแบบตรงๆค่ะทำอะไรไม่ได้แล้วพอเห็นสิ่งอย่างเดียวครับต้องกัดเลือดและกินเนื้อตัวเองกัดเลือดและกินเนื้อตัวเองนั่นหมายความว่าคุณพิธาต้องไปเอา70เสียงจากภูมิใจไทยเข้ามาช่วยนั่นอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งซึ่งง่ายที่สุดฮะอันนั้นง่ายกว่าคุยกับสว.ใช่ค่ะอย่างที่สองเมื่อคุณพิธามั่นใจคุณสิริกัญญานะฮะก็เดินต่อไปครับตามที่คุณได้บอกแล้วว่าคุณมีเสียงสว.เพียงพอแล้วเพราะว่าในถ้าไม่อย่างนั้นผมบอกตรงๆครับอีก7พรรคร่วมเนี่ยเขายังไม่มั่นใจคุณเลยถ้าเป็นผมก็จะบอกเลยฮะในที่ประชุมมีใครบ้างทั้งหมดทุกรายชื่อคุยเรียบร้อยแล้วจบแต่บางอย่างที่บอกนะฮะว่าณเวลาวันที่คุยกับวันที่ออกเสียงจริงสิ่งที่เป็นขวากหนามสำคัญเลยคือการที่ก้าวไกลจะแก้มาตรา112และโอกาสที่มันจะได้จริงไม่มีและก้าวไกลเนี่ยถอยเรื่องนี้ไม่ได้ด้วยถามว่าถอยได้ไหมถอยได้เพราะตอนนี้ไม่มีความจำเป็นหลายๆคนเนี่ยดอมส้มเนี่ยจี้ไม่มีความจำเป็นฮะผมพูดกันแบบตรงๆเลยนะฮะถ้าเอาจากประสบการณ์ผมแฟนคลับที่เป็นซ้ายจัดเลยมันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกครับก็ปล่อยมันไปเอาพักให้รอดจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ที่เหลือค่อยมาว่ากันสุดท้ายจะดีกว่าเพราะบอกเลยครับว่าถ้าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้และจะมาบอกว่าครั้งหน้าจะมีโอกาสแลนสไลด์ไม่มีโอกาสแลนสไลด์ครับค่ะไม่มีทางคุณแลนสไลด์นะคุณแลนสไลด์จากเพื่อไทยไปหาคุณคุณไม่ได้แลนสไลด์ออกจากฝั่งนู้นฝั่งมาหาเรานู้นฝั่งขวามาหาฝั่งซ้ายเราต้องบอกเลยว่าและครั้งหน้าจะไม่เหมือนครั้งนี้ในเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะเพราะผมบอกเลยว่ามีมือดีเอาแล้วก็เอางี้ก็แล้วกันตัวท็อปเลยแหละมาช่วยฝั่งขวาเรียบร้อยแล้วไม่มีทางที่จะใช้โซเชียลมีเดียได้แบบเดิมอีกแล้วและถ้าก้าวไกลบอกว่าเรายอมถอยนโยบาย112คิดว่าจากส้มเนี่ยผมบอกแล้วว่าอะไรปิดตาข้างหนึ่งนะคะปิดตาข้างหนึ่งนะตอนนี้เราต้องมองก่อนเอาให้คุณพิธาได้เป็นนายกก่อนเอาให้เป็นรัฐบาลก่อน
แล้วจะทำอะไรค่อยทำทีหลังมันมีสเต็ปของมันมันไม่ใช่ว่าเข้าไปปั๊บร้อยวันทำได้เลยแก้กฎหมายเอาแค่กฎกระทรวงต้องใช้ระยะเวลาเกือบ1ปีแก้กฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญมันใช้ระยะเวลามากกว่านั้น3ปีนี่อาจจะยังไม่ได้เดินเรื่องเลยพรบกัญชาอันนั้นเป็นกฎหมายกระทรวงเป็นกฎหมายกระทรวงด้วยมันสามารถแก้ได้ถามว่าก็ใช้ระยะเวลาเร็วที่สุดก็ประมาณปีนึงแต่ทีนี้คนไม่เคยทำงานจะไม่รู้แต่คนที่ทำงานจะรู้ครับว่าแค่กฎกระทรวงเนี่ยยังปีเลยรัฐธรรมนูญล่อกันอย่างน้อย 2-3 ปีอยู่แล้วไม่มีทางทำได้เหมือนกับว่าตอนนี้ประชาชนบางส่วนเขามองแบบนี้ไงมองว่าเกมเนี่ยต้องมองฮะมองความเป็นจริงที่ผมพูดเนี่ยผมนิสัยเสียอย่างนึงคือผมอยากให้เห็นทุกคนได้เห็นความเป็นจริงฮะค่ะอย่างที่ผมบอกครับว่า100วันทำได้อะจะทำได้จริงๆสักกี่อย่างสรุปแล้วไอ้450บาทยังไม่มีระบุใน MOU 3,000 บาทไม่มีก็ยังไม่มีแต่เป็นข้อเอาไปพูดทุกคนว่าเฮ้ย3,000แต่ไม่มีเดี๋ยวแถลงตอนแถลงรอดูกันแล้วกันนะเพราะว่าสิ่งสำคัญเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรพอถึงเวลาปั๊บเดี๋ยวเขาจะมีข้ออ้างมาให้เราฟังดีๆก็ไปรอดูกันคือตอนนี้สิ่งที่อยากบอกก็คือแม้ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเกมการเมืองในรอบนี้มันอาจจะไม่แฟร์กับเสียงของทางประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าผมเชื่ออย่างนึงนะฮะไม่ต้องห่วงค่ะถ้าถอยแค่112ไปคุณจะแก้พรบ.อื่นได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลาโหมไม่ว่าจะเป็นกอรมน.อย่างอื่นๆคุณก็ยังทำได้อยู่เพราะสวไม่ได้มายุ่งกับพรบ.อื่นๆสวเน้นแค่มาตรา112เท่านั้นและอย่างนึงระยะทางจากนี้ไปอีก2ปีถึง3ปีนะฮะกว่าที่จะได้เริ่มเรื่องค่ะอย่างที่บอกครับว่าอย่าเพิ่งไปคิดตอนนี้ฮะเอาตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นแฟนคลับคุณพิธาก็เชียร์ให้เต็มที่ถ้าเป็นแฟนคลับเพื่อไทยเชียร์คุณอุ๊งอิ๊งครับเอาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเท่านั้นนะคะผมเชียร์คุณอุ๊งอิ๊งครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะเกินเวลามาด้วยก็เดี๋ยวเราสองคนต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ